โชว์สวัสดีสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคนดังขอโชว์มาแล้วมาโชว์กันแล้วสำหรับสองสาวในวันนี้นะคะหนึ่งสาวจากไทยแลนด์และหนึ่งสาวจากประเทศลาวบนเวทีสาวงามก็เห็นเขาแบบว่าจันทบุรีระยองอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยมีความฝันเอาบ้างเป็นหนึ่งว่าเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปประกวดบนเวทีอะไรสักอย่างนึงนะคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้ค่ะจะว่าด้วยเรื่องของความฝันคือจริงๆแล้วเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความฝันอยากจะแบบรวยอยากจะชีวิตดีมีคู่ที่ดีวันนี้แขกรับเชิญเกาะของเราเนี่ยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าสามารถที่จะมาปลดล็อกให้กับชีวิตของคุณได้ว้าวปลดล็อกเรื่องความฝันไปบอกใช่แต่ว่าก่อนที่จะบอกว่าแขกรับเชิญของเราเป็นใครเรามาแนะนำช่องทางก่อนดีไหมได้เลยเจ้าสามารถติดตามเบิงสองทางทีเจ้าธนัดหรือว่าทีเจ้าเคิร์นยังก่อนสามารถติดตามได้สะดวกเนาะทางทําอีทเลยนั่นก็คือทางเว็บไซต์นั่นเองเนาะ www.channel8.com เนาะรวมฮอททางกล่องลูกกุทีวีทุกรุ่นเนาะสามารถติดตามได้ทั่วโลกเวอร์ไวเลยเจ้าและก็อย่าบ่เมื่อเท่านั้นเด้อยังมีทางแอปพลิเคชันเนาะแอปพลิเคชันกับ5ได้เลยเป็นภาษาอังกฤษเนาะว่า Channel 8นั่นเองโลโก้ก็จะเป็นสีบัวสีม่วงเนาะก็สามารถติดตามเบิงได้ตลอดเลยเจ้าใช่แล้วตรงที่ปรากฏตรงหน้าจอเนี่ยแหละสะดวกช่องทางไหนเลือกได้เลยนะคะหรือว่าทาง Facebook Live วันนี้ก็สามารถที่จะส่งมาได้เลยตัวเลขที่มีอิทธิพลกับคุณไม่ว่าจะเป็นเลขทะเบียนรถเอ่ยเลขเบอร์โทรศัพท์เอ่ยหรือว่าอาจจะเป็นแบบวันเดือนปีเกิดเพราะวันนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของตัวเลขค่ะเนื่องจากว่ามีบุคคลนึงเขาบอกว่าสามารถปลดล็อกให้กับคนที่อายุน้อยที่ประสบปัญหาชีวิตแล้วสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถที่จะมีเงินล้านได้จนกลายเป็นอายุน้อยร้อยล้านไปเลยอ่ะถูกต้องเจ้าเนาะเพิ่นบอกว่าผู้นี้เนี่ยเป็นผู้ที่มีความรู้หรือเป็นที่ปรึกษาในเรื่องของตัวเลขเฮาทุกมื้อเฮาทุกวันนี้เฮาเกี่ยวกับตัวเลขทั้งหมดบ่ว่าจะเป็นการโทรศัพท์บ่ว่าจะเป็นการทะเบียนรถหรือว่าเลขที่บ้านวันเดือนปีเกิดอย่างที่อูบอกไปเนาะทุกตัวเลขเนี่ยมีพ้นกับชีวิตเฮาเนาะแต่ว่าอย่าฮู้ว่าถ้าสมมุติว่าตัวเลขนี้ที่มันมีพ้นกับชีวิตเฮาเฮาอยากจะปลดล็อกมื้อนี้มีที่สําคัญเลยคือโอกาสพิเศษเจ้าจะได้โอลมปรึกษากับคุณเทียนได้เป็นการชูโตเลยโอกาสพิเศษหลายๆในรายการของเฮาเท่านั้นเด้อแต่ว่าเขาบอกว่าการดูตัวเลขสาตัวเลขของคุณเทียนเนี่ยนะคุณผู้ชมจะมีความแตกต่างจากการดูตัวเลขทั่วไปเพราะปกติแล้วเราก็เคยมีการพูดถึงการดูตัวเลขหลายครั้งในรายการแต่ว่าครั้งนี้เขาบอกว่าเป็นสาตัวเลขบวกบุญคําว่าสาตัวเลขบวกบุญเนี่ยจริงๆแล้วคือมีที่มาที่ไปคือคุณเทียนเนี่ยเคยปลดล็อกให้คนล้มละลายธุรกิจใกล้เจ๊งนะสุดท้ายแล้วจากคนที่แบบโวยชีวิตพังแล้วอะเจ๊งแล้วอะวันนึงมามีธุรกิจแบบร้อยล้านหรือว่าอายุน้อยร้อยล้านได้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่อยากรู้มากเพราะนี้ก็เป็นความฝันเหมือนกันความฝันที่อยากจะรวยแต่ว่าวันนี้เรามีข้อแม้อย่างนึงนะคะคุณผู้ชมคะตัวเลขที่เราจะตรวจสอบแล้วก็จะดูให้โดยคุณเทียนเนี่ยนะคะขอเป็นตัวเลขทางโทรศัพท์มือถือเท่านั้นถูกต้องเบอร์โทรเบอร์นี้ดีบอหรือบอดีดีแล้วได้บอดีแล้วได้มาท่ามกับคุณเทียนได้นอเพราะว่าเมื่อนี้คุณเทียนจะมาเปิดโอกาสให้ทุกๆคนที่บางคนใช้เบอร์โทรศัพท์ตัวนี้อุ้ยจนเป็น10ปีแล้วยังบ่รวยจักเพื่อเฮาจะเปลี่ยนเบอร์ดีบอแล้วถ้าเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเป็นเบอร์ย่างและที่สําคัญเนาะผู้ใดที่เฮ็ดอาชีพต่างๆเนาะบอกเลยว่าตัวเลขนี้ก็แตกต่างกันได้สมมุติคนที่เฮ็ดธุรกิจตัวเลขที่จะเสริมจะนุ่นในเรื่องของธุรกิจกับอีกแบบนึงยังเป็นพิธีกรยังเฮาเนี่ยอาจจะเป็นอีกตัวเลขนึงเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮาจะไปเจาะลึกกับแค่ครับเสริมของเฮาในช่วงหน้าแน่นอนเนาะแต่ยังบ่มาเท่านี้นะเพราะว่าช่วงที่3เนาะช่วงชอบสนุกสุขสังได้เนาะมื้อนี้เฮาก็มีเคล็ดลับดีๆที่จะนํามาฝากเจ้าๆที่แบบว่าอยากจะไปเล่นน้ําในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่าเฮ้ยเล่นน้ําแล้วมันดํานะยังแบกนี่บ่เล่นน้ํามา3ปีแล้วเพราะยานดํานี่แหละเนาะแต่ว่าปีนี้นี่ต้องได้เล่นแน่นอนเพราะว่าเฮามีเคล็ดลับดีๆจาก Bway Cosmetic เนาะที่จะมาบอกเคล็ดลับสุดเด็ดเนาะกับการเล่นน้ําสงกรานต์แบบใดที่บ่เฮ็ดให้เจ้าดํานั่นเองใช่แล้วคือจริงๆแล้วช่วงสงกรานต์เนี่ยคุณผู้ชมที่เขาสาดน้ํากันเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วอากาศแสงแดดต่างๆเนี่ยนอกจากทําให้เราดําคล้ําแล้วยังเป็นที่มาของปัญหาเรื่องของกระฝ้าจุดด่างดําใบหน้าหมองคล้ําจะทํายังไงดีล่ะถ้าอยากเล่นสงกรานต์แต่อยากผิวสวยต้องติดตามนะคะแต่ว่าทั้งหมดนี้พลาดไม่ได้เลยตั้งแต่11 โมงจนถึงเที่ยงครึ่งเจ้าเอาอย่างนี้ก่อนดีกว่า
ไปเจอกับเรื่องศาสตร์ตัวเลขกันก่อนเพราะตอนนี้คุณเทียนสแตนบายรอเราอยู่แล้วคุณผู้ชมก็อย่าลืมส่งตัวเลขเบอร์โทรศัพท์มานะเดี๋ยวช่วงหน้าคุณเทียนดูให้เราอย่างแน่นอนกับช่วงคนดังขอโชว์เวลาที่เราเล่นแรกๆมือถือไมค์อีกมือยังไม่รู้จะไปทำอะไรมันเกะกะมากแต่หลังจากที่เราเล่นๆไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าเราจะต้องทำยังไงจะเล่นแบบไหนจะทำยังไงให้คนขำอะไรเงี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาค่ะเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าสิ่งเนี้ยคือเราอาจจะไม่ใช่คนตลกแต่เราสามารถทำให้มันตลกได้คนเราก็ไม่ได้เล่นอะไรขำตลอดเวลาแต่ว่ามันมีการแก้ปัญหาเวลามุกแป๊กเราก็อัมมุกมันอะไอ้ที่แป๊กเนี่ยกลับให้มันมาขำได้อะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าต้องมีตัวต่อตัวอัมอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันตลกขึ้นมาอีกอะไรอย่างเงี้ยพี่ว่านอกกล้องดีกว่านะเพราะว่าในกล้องเนี่ยมันแต่งเยอะเกินไปไงมีแต่คนทักนะอุ้ยจอยทำไมหน้าตอนนี้อยู่ในกล้องมันหน้าแก่แล้วมันออกมาตัวจริงทำไมดูเด็กจังเลยพี่ใช้มาเยอะมากครีมเนี่ยใครแนะนำอะไรพี่ก็ซื้อพี่ก็พี่คือชอบอ่ะเป็นคนที่ชอบเครื่องสำอางชอบครีมบำรุงหน้าเขาเป็นคนที่ไม่ฉีดไม่แต่งไม่ไปเติมอะไรทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยครีมบำรุงหน้าของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะหลังๆเริ่มอายุเยอะแล้วไงมันเริ่มริ้วรอยมันเริ่มมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องหาสิ่งที่ดีๆที่มันช่วยในอายุของเราด้วยนะมันต้องช่วยได้จริงๆแล้วก็เพิ่งมาเจอเนี่ยว่าสิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งนะพี่ก็ไม่อยากขายหรอกว่ามันดีจริงหรือเปล่าเอาแค่อ่านดูแล้วกันนะเนี่ยผลิตภัณฑ์เนี่ยพี่ใช้อยู่แล้วมันดีจริงๆแล้วมันช่วยในริ้วรอยในเรื่องของอายุคืออายุพี่ก็ประมาณ 14-15 ก็กลับกันแล้วกันนะ กลับกันเป็น 45 พี่ใช้แล้วมันดีแล้วก็มันซึมง่ายมากเวลานั้นนะพอเรามีริ้วรอยแล้วคนเนี้ยมันก็มีอยู่แค่กี่ตัวนะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่3ตัวใช่ป่ะแต่ว่าพี่อ่ะอธิบายไม่ถูกหรอกเพราะว่าน้องอ่ะเป็นคนแนะนำว่าให้พี่ใช้น้องสาวคนเนี้ยหน้ามันก็ใสเหมือนกันนะเพราะมันใสปุ๊บพี่ก็เลยอยากจะใสกับมันมากใสว่าสิบ่ทิ้งกันใสว่าสิมีกันและกันพี่ก็เลยต้องขอถามว่าน้องใช้อะไรบอกพี่ด้วยพี่จะใช้มั่งแล้วน้องมันก็มาถึงบ้านบอกว่าพี่ใช้ตัวนี้นะแล้วพี่น่าจะใสแล้วก็ริ้วรอยร่องแก้มอะไรพวกนี้มันก็จะค่อยๆหายไปถามว่าไม่ได้ใช้ว่าแค่อาทิตย์เดียวแล้วทุกอย่างมันจะเพอร์เฟคมันไม่ใช่ยาพิเศษนะจะบอกให้มันต้องใช้ไปเรื่อยๆค่อยๆใช้ไปแล้วก็หน้าก็จะเด้งแล้วก็ใสสวยเหมือนพี่นี่แหละโอเคปะจบนะบอกว่าเอาคนใกล้ตัวกันแล้วกันสามีเขาก็จะบอกว่าหน้าเธอดีขึ้นนะหน้าเธอใสขึ้นนะแต่ว่ามันก็ต้องค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆปรับไปอะไรอย่างเงี้ยตรงร่องแก้มเนี่ยก็เริ่มจะแบบดีขึ้นแล้วก็หน้าก็เริ่มจะดูเนียนขึ้นเพราะว่าพี่ก็เป็นอยู่หน้าแข็งง่ายอยู่เหมือนกันก็ใช้ของมาเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันอ่อนแล้วก็ซึมซับเข้าไปในหน้าได้จริงๆเขาเรียกว่าสวยทะลุหน้าอย่างนี้ดีกว่าแนะนำนะให้ใช้แค่3ตัวนี้เช้าเย็นแค่นั้นจบไม่มีอะไรมากแล้วก็ใช้ง่ายเพราะพี่เป็นคนที่ไม่ชอบอะไรยุ่งยากเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นลามอนสกินแคร์เนี่ยมันใช้ง่ายแล้วก็ซึมซับง่าย
แล้วก็ทะลุหน้าใช้แล้วก็ดีเพราะฉะนั้นก็ใช้เถอะค่ะพี่คงไม่แนะนำเพราะว่าพี่อาจจะไปพูดแต่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ยื่นหน้าไปให้ดูแล้วกันหน้าแบบใสๆหน้าที่แบบนี่มันแต่งหน้าเยอะไงแล้วพอบอกว่าล้างหน้ามาแล้วเนี่ยแล้วก็มาดูว่าหน้าพี่จริงๆเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ลองใช้ดูทุกอย่างมันต้องลองถึงจะรู้ใครเขาบอกก็อย่าไปเชื่อเขาลองใช้ดูนะคะแล้วจะรู้ว่าหน้าสั่นเด้งเป็นยังไงโดยที่คนที่อายุเนี่ยแบบว่า เกิดมานานอ่ะจะบอกว่าแก่ก็ไม่ได้เพราะเกิดมานานแบบเราเนี่ยลองใช้ดูและหน้าจะอ่อนยาวค่ะชวนชาวไทยเที่ยวเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งเริ่มต้นง่ายๆตื่นให้เช้าหน่อยไปใกล้ๆแค่ตลาดไปดูว่าเขาขายอะไรกันกินอะไรกันไม่เคยกินก็ลองกินครูเก่งๆมีอยู่ทุกที่ใจดีทุกคนเขาทำอะไรก็ทำตามเขาอย่ากลัวตกเพราะไม่มีสอบรู้ให้ลึกรู้ให้ถึงแก่นเปลือกไม่เอานะรู้ไหมให้ควายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาต้องทำยังไงกุ้งมีกี่ขาอย่าบอกว่า2ขานะนอนกลางดินกินกลางทรายความลำบากจะทำให้เรารักกันงานนี้ไม่มีโล่ไม่มีเกียรติบัตรให้จะมีก็แค่ความภูมิใจเล็กๆที่ได้เที่ยวแบบลึกๆท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋สไตล์ลึกซึ้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศช่วงคนดังขอโชว์โอ้โหนี่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญแล้วก็สนใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ตัวเลขคุณผู้ชมที่อุ๊กกำลังนั่งดูอยู่นี่นะคะเป็นแมกกาซีน195 Thai Beauty นะคะแมกกาซีนนี้ก็คือรวบรวมหลายๆเรื่องค่ะทั้งเรื่องของสุขภาพความสวยความงามเรื่องของธุรกิจและคนสำคัญคนดังหนึ่งในนั้นก็คือท่านนี้เลยคุณผู้ชมเห็นไหมว่าเป็นแบบหน้าตาเนี่ยคือดูเป็นนักธุรกิจไฟแรงมากแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ที่สนใจในเรื่องศาสตร์ตัวเลข Lucky Numbers ค่ะชื่อว่าคุณเทียนศักดิ์สกรเป็น Owner of Nashat Inspiration ด้วยเจ้าของบริษัทแต่ว่าทำไมถึงหันมาสนใจเกี่ยวกับในเรื่องของศาสตร์ตัวเลขดูจากหัวข้อตรงนี้นี่นะคะเขาบอกว่าโอ้สามารถที่จะไขรหัสชีวิตให้กับคนๆ นึงจนกลายเป็นประสบความสำเร็จไปเลยแล้วก็ยังเป็นคนที่มีความสุขกับการได้ให้กับการแบ่งปันด้วยนะคะมีการช่วยหลายๆคนที่ประสบความล้มเหลวในชีวิตแต่วันหนึ่งพลิกผันกลายเป็นแบบอายุน้อยร้อยล้านธุรกิจประสบความสำเร็จได้เรื่องนี้อูเชื่อว่าเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอยากจะได้ให้แบบคุณเทียนเนี่ยมาไขรหัสชีวิตโดยเฉพาะพี่แบงพี่เองหลายครั้งเนี่ยก็รู้สึกท้อกับชีวิตเหมือนกันแต่ตัวเลขมันมีพลังสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จได้จริงหรอเนี่ยสิพี่อยากรู้มากเลยอ่ะโอ้โหบอกเลยว่าพูดถึงเรื่องศาสตร์ตัวเลขนะคะทุกประเทศทุกชาติศาสนานะคะก็จะมีการให้ความสำคัญกับตัวเลขเป็นอย่างมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เรามีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเลขทั้งหมดโดยเฉพาะเบอร์โทรศัพท์นะคะหลายหลายคนเนี่ยก็จะเอาเบอร์โทรศัพท์นะคะในการที่จะมาเสริมดวงนะคะหรือว่าบวกบุญนะคะซึ่งเป็นทุกที่แล้วก็อย่างโดยเฉพาะตัวแบงก์เองนะคะซึ่งวันนี้เราจึงมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวของศาสตร์ตัวเลขนะคะจากผู้เชี่ยวชาญนะคะด้านตัวเลขค่ะแล้วก็เป็นคนที่กำลังมีกระแสโด่งดังมากๆนะคะในประเทศพม่าแล้วก็ในโลกโซเชียลด้วยนะคะวันนี้เราก็ขอทำความรู้จักนะคะกับคุณเทียนศักดิ์สกรนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาด้านตัวเลขนะคะก็ขอสวัสดีเลยค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณเทียนด้วยนะคะเนี่ยแหละเป็นตัวจริงๆตัวเป็นๆนะตรงนี้เลยถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่แต่ว่าให้ความสำคัญกับในเรื่องศาสตร์ตัวเลขก็มองว่าศาสตร์ตัวเลขเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายมันเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมนุษย์ทุกคนทุกคนมีโทรศัพท์มือถือทุกคนมีตัวเลขแต่คุณเทียนคะดูเป็นคนรุ่นใหม่ขนาดนี้แล้วหันมาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของศาสตร์ตัวเลขได้ยังไงอะคะอย่างนี้พอดีจุดเริ่มต้นเป็นอย่างนี้ค่ะพอดีเราเองเนี่ยตอนแรกเราก็ไม่เชื่อนะแต่เราเริ่มจากตัวเราก่อนโดยเราเริ่มจากจริงๆแล้วอ่ะเราอายุเนี่ยก็กลางๆนะคะแต่เราเคยทำธุรกิจเราติดลบเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากคนที่ติดลบสังเกตไหมคะว่า
มักจะมองหาอะไรก่อนมีไม่กี่อย่างไม่ดูดวงดูหมอก็พื้นฐานเลยเป็นคนพื้นฐานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อธุรกิจติดลบเมื่อต้นทุนมันต่ำฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมองก่อนคืออะไรที่มันง่ายที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราจะลุกขึ้นได้เร็วสุดนะคะคราวนี้ไปอ่านบทความดีกว่าใช้คำนี้ไปอ่านบทความหนึ่งว่าสิ่งที่เราเนี่ยจะทำหรือว่าเราจะเปลี่ยนแปลงง่ายที่สุดเนี่ยรู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือไหมเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีพลังด้วยพลังที่หมายความว่ามันมีสัญญาณมีคลื่นอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องไหมคะหรือว่าเราใช้บ่อยที่สุดค่ะคือมันอย่างนี้คือสมมติว่าเราถ้าเรามีทางเลือกแล้วมันง่ายสุดเราจะเอาง่ายสุดเพราะตอนนั้นเราไม่มีทางเลือกเราก็เลยรู้สึกว่าจริงหรือไม่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องลองต้องหาต้องการหาคำตอบจากจุดเริ่มต้นที่เป็นนักธุรกิจนี่แหละปัญหาเหมือนกับนักธุรกิจหลายๆคนที่อาจจะล้มลุกคลานจนกระทั่งหาคำตอบที่ได้นั่นคืออะไรคะคืออย่างนี้ค่ะอันดับแรกเนี่ยเราสังเกตก่อนว่าสิ่งที่เขาพูดเขามีอ่ะมันใช่ไหมเรื่องตัวนี้เป็นแบบนี้จริงหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงดีมีคนรอบข้างไหมนอกจากดูตัวเราอ่ะเริ่มจากเราแต่เราดูจากคนรอบข้างนะคะว่ามันใช่ไหมโดยพอประมาณสังเขตนะคะคราวนี้ลำดับที่สองก็คือว่าจัดการเลยจัดการก็คือว่าเปลี่ยนทันทีหาเลขในลักษณะที่เขาว่ากันว่าเพราะต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานของตัวเลขเนี่ยจริงๆมาจากรากเหง้าของโหราศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีหลายแบบมากแต่มันขึ้นอยู่กับคุณเลือกมาใช้นะคะมันก็มีความเกี่ยวข้องกับหลักเลขศาสตร์ซึ่งโหราศาสตร์เขาก็มีการพูดถึงมาตั้งแต่โบราณใช่ค่ะแล้วก็มามิกซ์กับความทันสมัยในยุคปัจจุบันก็คือโทรศัพท์มือถือใช่ค่ะแต่ว่าการที่คุณเทียนจะมาเริ่มเปลี่ยนนั่นหมายความว่าคุณเทียนก็ต้องมีความรู้พอสมควรที่จะเปลี่ยนตัวเลขให้กับไอ้สิคะใช่ค่ะจริงๆความรู้เราเกิดจากการสังเกตนะเพราะว่าถ้าเราไม่สังเกตเราก็ไม่รู้ค่ะคราวนี้เราก็เริ่มจากการสังเกตเนื่องจากเราเคยทำธุรกิจก่อนที่เราจะติดลบเราค่อนข้างรู้จักคนเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องสังเกตแล้วว่าคนที่เขารวยหรือคนที่เขาประสบความสำเร็จเนี่ยเขาทำอะไรกันเขาใช้เลขแบบไหนกันสังเกตคนรวยสังเกตก่อนคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาทำอะไรเขาทำยังไงใช่ค่ะสังเกตแล้วได้อะไรไหมคะจากการสังเกตโดยภาพรวมสมมติว่าเราเอาสังเกตคนบางคนชอบบอกว่าตัวเลขเกิดจากสถิติของคนหมู่มากถูกไหมฮะแต่บางทีเราก็ต้องยอมรับว่าสถิตินั้นเนี่ยมีทั้งถูกแล้วก็ไม่ถูกเพราะฉะนั้นเราเริ่มต้นจากคนที่เรารู้จักก่อนที่มันถูกจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นพอเราสังเกตเห็นว่าทำไมธุรกิจถึงประสบความสำเร็จคุณทำอะไรคุณถนัดด้านนี้ไหมพอหลังจากนั้นเนี่ยได้เขาเรียกว่าได้ข้อมูลจำนวนหนึ่งแต่ของจริงนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเลยต้องบอกก่อนว่าถึงเวลาที่บอกว่าถึงเวลาจัดการตัวเองถึงเวลาจัดการตัวเองแล้วณตอนนี้พอจัดการตัวเองมีการเปลี่ยนตัวเลขมีการใช้ตัวเลขเบอร์โทรศัพท์อันใหม่ที่คิดว่าดีขึ้นกลับได้คำตอบว่าตัวเลขนั้นมันมีความสำคัญกับชีวิตอย่างไรบ้างและมากน้อยขนาดไหนคะค่ะจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้บอกนะว่ารวยนะคะจริงๆแล้วการเปลี่ยนตัวเลขสังเกตไหมว่าทำไมคนไทยต้องทำบุญทางที่บุญนั้นจับต้องไม่ได้ถูกไหมคะจริงค่ะเวลาเราเปลี่ยนตัวเลขตัวเลขเหมือนรถยนต์นะคะบุญเหมือนน้ำมันรถเพราะฉะนั้นคุณเปลี่ยนตัวเลขคุณจะดีแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเลขไม่ใช่ไม่มีพลังเลขมีพลังแต่รวมกันกับการสร้างเหตุสร้างกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแล้วไม่ออกไปทำงานรับประกันได้ว่าจนเหมือนเดิมแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้คุณจะทำอะไรก็ตามแต่มันอยู่ภายใต้ของการกระทำของเราใช่ถูกไม่ใช่ว่าเขาดูดวงมาดีคุณเปลี่ยนตัวเลขดีเลขมหาเศรษฐีร่ำรวยแน่นอนได้ไหมก็ไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างมันอยู่ภายใต้การกระทำคือคุณเทียนเชื่อว่าการกระทำสำคัญที่สุดด้วยเพราะว่าจริงๆแล้วอะถ้าเราไม่ทำแค่หยิบยังไม่ได้เลยมือถือจริงค่ะได้ค่ะนั่นคือจุดเริ่มต้นดังนั้นตัวเลขนั้นมีความสำคัญมากนะคะทีนี้ศาสตร์ตัวเลขในยุคปัจจุบันนะคุณผู้ชมมีอาจจะเป็นอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญทางตัวเลขในการวางแผนก็คือเยอะมากๆจริงๆก็อย่างเราไปเยอะมากๆจริงๆนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยอุพยามเข้าไปใน Facebook ที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามาส่งตัวเลขเลยเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ในทุกๆวันเนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวจะมาดูให้แต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องมาถามกันก่อนว่าศาสตร์ตัวเลขบุญมันแตกต่างจากศาสตร์ตัวเลขที่หมอดูเขาดูกันทั่วไปยังไงบ้างอะคะคืออย่างนี้ค่ะเวลาเราต้องบอกก่อนลักษณะของการทำงาน
ของบริษัทเราเนี่ยถ้าเกิดในเรื่องของตัวเลขนะคะนอกจากเรามีที่ปรึกษาทางธุรกิจเนี่ยก็คือเทียนเนี่ยเรายังจะมีคือเราทำเรื่องความเชื่อนะเราจะมีในลักษณะของกลุ่มที่เป็นเขาเรียกว่าอาจารย์ที่มีผู้เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวกับหมอดูก็มีนะคะด้านพลังจิตก็มีแต่คราวนี้ต้องบอกก่อนว่าอันนี้มันเป็นความเชื่อเป็นความเชื่อเท่านั้นใช่ทีนี้เนี่ยเวลาเราแนะนำให้ลูกค้าที่ปรับเบอร์อย่างเช่นนักธุรกิจเนี่ยก็จะแนะนำวิธีการทำบุญนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเราต้องบอกก่อนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากวาสนาบารมีคือต่อให้คุณเขาเรียกไงคุณทำอาชีพเท่านี้แล้วบอกอยากรวยร้อยล้านเอาจริงนะบางทีอ่ะถ้าดิ้นจนสุดใจอ่ะถ้ามันไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่ของเรานะคะแสดงว่าอุเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขเลือกคนด้วยเบอร์เลือกคนดีกว่าใช่ใช้เบอร์เลือกคนแล้วก็ถามว่าตัวเลขเลือกคนไหมเบอร์ดีกว่าเพราะตัวเลขมีเยอะมากเลยค่ะเบอร์เลือกคนบางทีมันก็อยู่ที่บุญภาวาสนาทรงว่าบุญบารมีของเรานั้นมีเพียงพอที่จะใช้ตัวเลขนั้นหรือเปล่าตรงนี้แหละคุณคะแต่ว่าณตอนนี้นอกจากในประเทศไทยค่ะประเทศใกล้เคียงประเทศเพื่อนบ้านของเราค่ะถือว่าเป็นกระแสที่ประเทศพม่ามากๆคุณเทียนเองเนี่ยนอกจากมีความรู้ความสามารถในเรื่องของตัวเลขจากสถิติที่เก็บสะสมมาเรื่อยๆตอนนี้กลายเป็นที่ปรึกษาด้านตัวเลขที่ดังมากๆในพม่าแล้วก็ได้รับการยอมรับมีการเปลี่ยนเบอร์กันเยอะมากในจุดๆนั้นแล้วก้าวไปถึงจุดที่เป็นที่ยอมรับในประเทศพม่าได้อย่างไรนะคะอย่างนี้จุดเริ่มต้นจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเราไปเป็นลักษณะของพูดบรรยายนะแต่ว่าเราได้รับเชิญจากบริษัท195 Thai Beauty นะนะคะจริงๆลักษณะเนี้ยก็คือเหมือนกับว่าเขามีกลุ่มนักธุรกิจที่ไปทำธุรกิจในพม่าคราวนี้อะไรที่เขาเรียกว่าเพิ่มความมั่นใจหรือว่าเสริมอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะแนะนำสิ่งดีๆให้กับลูกค้าเพราะว่าลูกค้าที่ไปค่อนข้างชั้นนำอันดับที่หนึ่งนะคะอันดับที่สองเนี่ยประเทศพม่าคุณสังเกตไหมนึกถึงพม่านึกถึงอะไรความเชื่อเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าประยุกต์นะคะเพราะว่าเราก็มีการนมัสการไหว้พระทางบริษัทเข้าไปแบบนี้อันนี้ด้วยความโชคดีเราไปแล้วเนี่ยเราได้รับการตอบรับจากนักธุรกิจหลายๆท่านทั้งคนไทยแล้วก็คนพม่าแนะนำบอกต่อนะคะลักษณะแบบนั้นใช่ค่ะดังนั้นแหมคุณเทียนเองก็เป็นคนไทยคนไทยค่ะไปดังมากที่พม่าแล้วยายคนไทยอย่างเราจะไม่เขาเรียกว่าจะไม่คุณเทียนแนะนำหรือว่าให้เป็นที่ปรึกษาคือถือว่าให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์กับเราละคะใช่ไหมคนไทยอย่างเราก็ต้องลองค่ะดังนั้นวันนี้คุณผู้ชมก่อนที่เราจะมาเลือกตัวเลขนะคะที่คุณส่งมาทาง Facebook นะอุ๊ขออนุญาตถามคุณเทียนก่อนในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสาวๆอย่างเราค่ะคุณผู้ชมคะไม่รู้ทำไมดูจากสถิติย้อนหลังนะคะคุณเทียนผู้ชายเนี่ยน้อยลงเรื่อยผู้หญิงก็แบบโอ้ยมากขึ้นเรื่อยมันก็เลยมีปัญหาที่บางคนก็ต้องการความรักแต่ว่าก็ไม่เจอสักทีบางคนก็หน้าตาดีแต่ความรักแท้ยังหาไม่เจอดังนั้นขอตัวเลขที่เกี่ยวกับความรักหรือว่าส่งเสริมด้านความรักหน่อยค่ะจริงๆพื้นฐานตัวเลขง่ายๆเลยค่ะมีความรักอยู่เขาเรียกไงสกบสั้นๆ3ประเภทค่ะจริงๆมีเบื้องลึกกว่านี้นะแต่อันนี้ที่ทุกคนไปหาข้อมูลกันได้ในสารในอินเทอร์เน็ตนะคะเลขตัวแรกเนี่ยเราให้เรื่องจำแนกความรักเป็น3แบบความรักแบบแรกคือความรักฟุ้งฟิ้งเมตตานักก่อนนะคะตัวนี้เนี่ยเราจะให้นิยามเลขตัวนี้คือเลข24ใช่ค่ะ24เป็นความรักในแนวไหนยังไงคะเขาเรียกว่ารักหน้ากอดมากน่ารักนะคะอันนี้เป็นมิตรเป็นมิตรแสดงว่าก็ต้องหมายถึงแบบไวฟุ้งฟริ้งไหมคะหรือว่าจำเป็นไหมคะว่าต้องไวไหนก็ได้จริงๆเนี่ยปัญหาของตัวเลขก็คือว่าบางทีอ่ะคนเข้าใจผิดนะใช้เลขแบบนี้ได้กับทุกอาชีพทุกแบบทุกวัยอะไรเงี้ยไม่ใช่นะ24ถ้าไปอยู่กับในวัยลักษณะของผู้ใหญ่ก็เขาเรียกว่าย้อนวัยย้อนยุคจะรู้สึกเด็กกว่านะอ๋อจะรู้สึกแบบว่าใส่แบ๊วๆใช่จะทำให้ฟุ้งฟริ้งมุ้งมิ้งใช่ค่ะแม้ว่าอายุเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะอาจจะดูแบบว่าจริงๆมันก็เหมือนย้อนเวลานะแต่ถ้าเกิดมาอยู่ในวัยเราอ่ะเราจะรู้สึกว่าเราเป็นคนที่ถูกรักนี่คือ24นะคะเป็นตัวเลขเมตตาจะบอกว่าเมตตามหานิยมได้ไหมคะสำหรับตัวเลขได้ค่ะแต่ว่าต้องดู24มีปัจจัยหลายอย่างคือต้องดูบุคลิกด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสาวเปรี้ยวมาเลยใช้ลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าเขาว่าดีแล้วเราดีตามก็ต้องดูอีกว่าคุณเป็นคนเปรี้ยวคนเรียบร้อยหรือคนแต่งตัวหวานอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะคือพยายามเลือกอะไรที่เข้ากับเรานะคะเหมือนกับว่าเราใส่ชุดหนังแต่ใส่รองเท้าผ้าใบไม่น่าจะเข้ากันเอาอย่างนี้ถามคุณเทียนเลยดีกว่าอย่างตัวเองเนี่ยใช้2สีได้ไหมคะ
ได้ค่ะได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วตัวเลขเนี่ยมีตั้งหลายตัวเนี่ยเป็น10หลักเลยนะแต่ว่า2 4มันควรจะอยู่ตำแหน่งไหนมาถึงส่งผลต่อเรามากที่สุดสำหรับตัวท้ายหรือเปล่าโอเคสำหรับคนอื่นเนี่ยเทียไม่รู้นะแต่ถ้าสำหรับเทียมันสำคัญทุกตำแหน่งแบบจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้2 4อยู่ติดกันอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะเลขจำเป็นต้องอยู่ติดกันแต่ต้องดูเขาเรียกว่าเลขบริบทโดยรวมว่ามันภาพรวมมันน่าจะไปทางไหนเพราะคนเข้าใจผิดเยอะพอเขาบอกมาเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่เราก็ไปหาคู่ทำไมเราไม่ดีก็เพราะเราไม่ได้กดแค่2ตัวดิคะค่ะใช่มีตั้งหลายตัวหลายคู่เนี่ยใช่ค่ะนั่นก็คือความรักในด้านของความเมตตาเมตตาสำหรับทั้งทุกเพศทุกวัยค่ะแต่ถ้าเกิดเมตตาที่แบบคุยต้องการที่เป็นเสน่ห์กับเพศตรงข้ามดึงดูดใจแบบว่าดูมีแบบโอ๊ยความเย้าเยือนใจอย่างเงี้ยจะเป็นเลขอะไรคะแบบนี้ผู้หญิงใช่ไหมคะก็23ค่ะ23มันถอยลงมา1ตัวใช่เลขตัวนี้เนี่ยบางคนทุกก็ไม่ค่อยปลื้มเหมือนเท่าไหร่ทำไมคะเพราะเลขตัวนี้เขาเรียกว่าเสน่ห์แรงเกินไปโดดเด่นขึ้นมาเลยมันจะเป็นเขาเรียกว่าสาวมั่นบางคนบางมั่นมากใช่เกินไปอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะบางคนเขาบอกว่าเราพอเรามีแฟนแล้วเลิกมั่นเราก็จะรู้สึกว่าโอ๊ยมันดูวุ่นวายมันไม่ชอบแต่เอาจริงๆแล้วเราต้องมองนะคะว่าใช้มันให้ถูกหน้าที่มันจะช่วยเราอย่างหน้าที่การงานเนี่ยสมมุตินะคะเราจำเป็นต้องยังไงดีคะมีคนเข้ามาคอนดิชันกับเราถูกไหมฮะเราเบื่อไม่ได้กับงานแต่ว่าคราวนี้จากคนหลายคนเนี่ยตอนแรกเราไม่มีความรักพอมีปั๊บโอ้ฉันอยากเป็นคนดีละไม่ใช่ว่าอยากคนดีแล้วเราเปลี่ยนต่อได้จริงๆในความเป็นจริงพยายามทำอะไรที่มันอยู่ตรงกลางนะคะดีกว่าดังนั้น 2-3 ก็จะเป็นลักษณะถ้าสมมติว่าคนเป็นผู้หญิงที่ดูเป็นผู้หญิงแต่ไม่มีเสน่ห์เลยเนี่ยใช้ 2-3 เพื่อเพิ่มเสน่ห์ได้ไหมคะอย่างนี้เพิ่มได้แต่ตอนท้ายที่สุดต้องดูภาพรวมถ้า 2-3 เนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่ไม่เคยมีเสน่ห์เลยแล้วใช้เนี่ยจะทำให้มีคนเข้าหามากขึ้นแต่ไม่ได้บอกว่ารักต้องประสบความสำเร็จนะก็ต้องอยู่ที่ตัวเลขตำแหน่งกันอยู่ดีถูกต้องใช่เมื่อกี้2 4แล้ว2 3แล้วมีตัวไหน36ค่ะตัวนี้จริงๆใช่ตัวนี้จริงบอกนิดนึงว่าอันนี้เหมาะกับสำหรับคนมั่นใจหน่อยคนที่แอคทีฟแล้วก็อยากจะเดินออกไปทำโน่นทำนี่อยู่นะคะยังไม่ใช่ผู้หญิงที่เขาเรียกไงเป็นแม่บ้านนะคะตัวนี้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าว่องไวเราเป็นคนยังไงดูเขาเรียกว่าห้าวนิดนึงนะคะแต่คราวนี้แต่ว่าสิ่งที่เขาได้ผลลัพธ์กับเรื่องของความรักเขาเรียกว่ารักคือรักไม่รักก็คือไม่รักพูดตรงๆไม่รักไม่ต้องมาดีไม่ต้องมาแคร์กับฉันเป็นประมาณนี้ใช่ค่ะผิดค่ะร้องเพลงผิดค่ะไม่ถ้าร้องถูกเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เราต้องร้องผิดไว้ก่อนมันคือเทคนิคจะได้ไม่โดนนะคุณผู้ชมเป็นประมาณนี้เพราะฉะนั้น3ตัวเลข3คู่นี้เป็นตัวเลขเกี่ยวกับความรักแต่เป็นความรักในแต่ละด้านคุณเลือกดูว่าจะเอารักแบบไหนยังไงน้องแบงแอบถามแบบถามส่วนตัวนิดนึงอันนี้ไม่มีในสคริปต์นะคะถ้าเจอคนเจ้าชู้อ่ะเขาแบบมีรักเยอะเหลือเกินเงี้ยควรจะเอาตัวเลขไหนเขาใช้คะจริงๆนะในความเป็นจริงอ่ะมันควรเปลี่ยนที่เราก่อนหรือเปล่าหรือไปเปลี่ยนเขาคือแสดงว่าตัวเลขไม่ได้เกี่ยวกับความว่าเจ้าชู้หรือไม่เจ้าชู้ถูกมีส่วนค่ะมีส่วนแต่ถ้าเกิดกรณีเนี้ยถ้าเป็นเทียนนะเทียนจะแนะนำลูกค้าถ้าลูกค้าเราไปผู้หญิงด้วยเราบอกว่าก่อนอื่นเนี้ยถ้าเขาเจ้าชู้อ่ะลูกค้าก็จะมีคำถามว่าทำยังไงให้แฟนเลิกลดลงนะคะเราต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วมันเป็นนิสัยนะแต่ว่าตัวคุณต่างหากที่ทำยังไงให้คุณมีเสน่ห์มากขึ้นอันนี้หลังจากนั้นพอคุณมีเสน่ห์มากขึ้นต้องใช้ตัวไหนถ้าผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงจริงๆแล้วเราก็บอกเลยว่า24 23 36ได้หมดนะคะแต่คราวนี้พอร้อยเรียงยังไงให้ดูแซ่บกว่าเดิมนะคะร้อยเรียงยังไงให้แซ่บกว่าเดิมด้วยนะชอบตรงนี้ละค่ะใช่พอเรารู้สึกมั่นใจคราวนี้ถึงเวลาจัดการค่ะแสดงว่าสมมติว่าคนมีคู่แล้วรู้สึกว่าโอ๊ยตายแล้วแฟนฉันเนี่ยเจ้าชู้เหลือเกินดังนั้นก่อนที่จะไปเปลี่ยนเขาเราเปลี่ยนตัวเราก่อนให้เราดูมีเสน่ห์ให้เราดูใช่มีทางเลือกดูดีมากขึ้นก่อนคือเริ่มจากตัวเองก่อนค่ะใช่เมื่อกี้เราได้รู้กับเลขความรักแล้วอีกหนึ่งเลขอีกหนึ่งเลขนี้ต้องบอกเลยว่าหลายๆคนก็อยากได้นอกจากความรักนี่อันนี้มันก็มาคู่กันเลยนะก็คือเป็นเรื่องของการงานค่ะนะคะบางคนอุ้ยทำงานมา10ปีแล้วยังไม่มีเงินเก็บเลยบางคนทำธุรกิจล้มเหลวแล้วล้มเหลวอีกอย่างนี้มีตัวเลขไหนที่พอจะแนะนำได้บ้างไหมคะโอเคข้อที่1เนี่ยการทำงานแล้วไม่มีเงินเก็บเลยอันนี้เทียนพูดเลยนะตั้งแต่ประสบการณ์ที่เจอมาเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่ามันไม่ค่อยมีจริงนะแต่ว่าจะบอกลูกค้าว่าเงินมันอยู่ในกระเป๋าเราดังหาแล้วแต่เราถูกไหมฮะพอเราดีเรารู้สึกว่าภาระเราจะเริ่มเยอะมีทางเดียวที่เห็นก็คือท
ทำยังไงให้เราหาให้เก่งขึ้นนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าเราห้ามไม่ได้หรอกบางทีไหนจะค่าใช้จ่ายฟิกนี่ฟิกเนี่ยอะไรฟิกตลอดแต่ทำไงเราหาให้เก่งขึ้นอันนี้เป็นไอเดียของวิธีการจับเบอร์ของเรานะคะแล้วก็ลดเรื่องของเขาเรียกว่าเพิ่มเติมในเรื่องของความรอบคอบความคิดให้เขารู้สึกว่านอกจากเขาหาเก่งแล้วอ่ะทำยังไงให้เขาอ่ะรอบคอบและคิดมากขึ้นในการใช้จ่ายมากกว่าแสดงว่าก็ต้องมีตัวเลขคู่ที่หาเงินเก่งกับอีกหนึ่งคู่ก็คือคู่ที่เด่นในเรื่องของความคิดใช่ค่ะแล้วตัวเลขที่ช่วยในการหาเงินเก่งคือเลขอะไรคะเลขในการหาเงินเก่งใช่ไหมคะจริงๆนะเลขตัวนี้เขาก็เชื่อกันนะแต่ถ้าถามเรารู้สึกว่าเราอยากยกเลขตัวที่เกี่ยวความรักด้วยคือ36เราพูดก่อนว่าบอกแล้วว่าเลขตัวหนึ่งมีความหมายหลายแบบเลขตัวหนึ่งในทั้งเบอร์ไม่ได้หมายความว่าคู่เดียวทำให้รวยถูกไหมคะ36เนี่ยเรารู้สึกว่านอกจากเขามีเสน่ห์เขาหาเงินเก่งเขาแอคทีฟเขาไฟแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกไงทุกสิ่งทุกอย่างที่กำลังจะเปิดประตูเข้าหาเขานั่นคือโอกาสขึ้นอยู่กับคุณนะจะเดินแล้วเลือกทางไหนเดี๋ยวถามนิดนึง36ดูเป็นตัวเลขที่ดีมากแล้ว36เมื่อกี้เขาบอกว่าเสน่ห์แล้วรวมไปถึงคนที่ใช้จะทำให้เจ้าชู้ขึ้นไหมคะใช่ค่ะเพราะเขาเรียกว่าเขาอย่าไปเรียกเจ้าชู้นะเขาเรียกว่าดูทำอะไรแล้วมั่นใจกล้าคิดกล้าทำเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักเป็นเรื่องของพูดจริงทำจริงพูดจริงทำจริงใช่ค่ะความรักก็พูดจริงทำจริงหาเงินก็หาเงินจริงใช่ค่ะใช่ค่ะดังนั้นก็เด่นในเรื่องของทางการหาเงินและความรักด้วยใช่ใช่ใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเขาเรียกไงมันมีจริงๆรายละเอียดมันบีฟหลายคู่มาเพราะฉะนั้นเราจะยกว่าเลขมุมหนึ่งอย่าไปมองว่ามันดีด้านใดด้านหนึ่งมันสามารถขยับขยายได้หมดค่ะได้ค่ะนอกจาก36แล้วมีตัวไหนที่เด่นเรื่องของการเงินอีกไหมคะเขาว่ากันว่า65นะ65 มีแต่คนก็ชอบเลขนี้แต่ถ้าถามเรารู้สึกว่าดีเรื่องการเงินแต่เราบอกไว้ก่อนว่าคนที่จะใช้เลขนี้คุณควรมีธุรกิจอยู่แล้วนะหรือไม่ก็อาจจะเพิ่งเริ่มธุรกิจได้แต่ใหญ่เยอะไปเพราะว่าไม่งั้นเราจะกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าวางใจมากเกินไปนะคะเพราะฉะนั้นเลขตัวนี้ดีเรื่องการเงินไหมดีแต่ต้องดูกลุ่มคนที่ใช้ว่าพนักงานประจำบริษัทเนี่ยได้ไหมคะจริงๆได้ค่ะแต่ว่าต้องไม่ใช่65แค่ตัวเดียวนะจะต้องมีอะไรมาเขาเรียกว่าผสมกันหลายๆตัวค่ะค่ะถ้าสมมติใน1เบอร์เนี่ยมีเบิ้ลแบบ565แสดงว่าจะแยกคำว่า565จะแยกเป็น2คู่ถูกไหมคะคือ56กับ65ถ้าแบบนี้จะดีไหมคะอันนี้ในเบื้องต้นดีค่ะเลขพวกนี้เป็นเลขดีอยู่แล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับอาชีพไงเพราะว่าถ้าสมมุติว่าอาชีพที่ต้องใช้ความพยายามการแข่งขันเลขลักษณะนี้เขาเรียกว่ากินเรื่อยๆมันจะสู้เขาไม่ได้นะสิอ๋อจะไม่ค่อยแอคทีฟใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่มันจะดีสำหรับคนที่มีรายได้ที่อยู่แล้วมีคุณมีกิจการไหมคุณดูแลอยู่แล้วตัวนี้จะทำให้กระแสการเงินของคุณเข้ามาไม่ขาดโอ้โหนะคะแต่แบรนด์เมื่อกี้อ่ะการเงินดีแล้วบอกว่าต้องแอคทีฟแล้วเลขไหนล่ะคะที่จะมาส่งเสริมให้คนที่มีการเงินดีอยู่แล้วและแอคทีฟมากขึ้นเรายกตัวอย่างนะการผสมเลขเลย365 365โอ้36ก็36แล้วก็มากับ5อีกคู่นึงใช่คือ2คู่มาติดกันพอดีคือวิธีการผสมเลขเห็นไหมคุณเห็นถึงความต่างไหม3พอเลข3ตัวกลายเป็นอีกหนึ่งความหมายใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเราอยากบอกก่อนว่าเบื้องต้นคนเลือกที่จะรู้เป็นคู่แต่พอลงไปสักช่วงกลางมันควรจะวิธีการสลับนะคะเป็นยังไงอย่างเรายกตัวอย่างทำไม65เป็นอย่างนี้ข้อดีข้อเสีย36ทำไมแอคทีฟพอรวมกัน365นั่นแปลว่าคุณแอคทีฟคุณถึงอะไรคะคุณถึงเขาเรียกว่าได้ทั้งเงินได้ทั้งความรักทั้งเงินเด่นทั้งความรักเดี๋ยวนี้แฟนรายการไปหาใหญ่เลย365อยู่ตรงไหนฉันเอาเบอร์นี้แหละหรือหาในเบอร์โทรศัพท์ของคุณก็ได้แต่ละคู่ที่เราบอกมาจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ได้นะคะคุณผู้ชมดูเป็นคู่ตัวเลขที่อยู่ติดกันลักษณะนั้นค่ะโอ้ในไลฟ์นะคะเข้ามาบอกตัวเลขกันเยอะมากเลยนะคะจะสอบถามกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ถามได้ยังคะคุณเดี๋ยวไล่ก่อนดีกว่าให้ครบแล้วเดี๋ยวเรามาถามกันนะคะเมื่อกี้การเงินหมดหรือยังคะนอกจาก6536แล้วอยากพูดอีกเรื่องตัวหนึ่งเลข82แต่ตัวนี้เราชอบนะเขาเรียกว่าบางคนเขาเรียกว่าเลขตัวนี้เป็นหนี้แต่เราชอบนะเรารู้สึกว่าเป็นหนี้รู้สึกตื่นเต้นยังไงคะเป็นหนี้รู้สึกตื่นเต้นยังไงความคิดของคุณเทียนแปลกๆนะใช่เลขนี้คนเขาบอกว่าใครเล่นจะเป็นหนี้แต่คุณเทียนบอกว่าชอบเพราะว่าการเป็นหนี้มันตื่นเต้นค่ะอันดับแรกเนี่ยเลขลักษณะเนี้ยตัวนี้เป็นเลขเขาเรียกว่าในกลุ่มที่ต้องจ่ายให้กับเฉพาะอาชีพนะคะเลขตัวนี้เราบอกเลยนะเราพูดเลยว่าใครที่ประสบปัญหาทางด้านการหมุนเงินค่ะนะคะหรือว่าการที่ว่ายอดขายนะคะเดี๋ยวก่อนบอกก่อนนะไม่ใช่เราจะเจ๊งกันแล้วเรามาใช้นะเราบอกว่าตัวนี้จะช่วยเราได้มากค่ะ
ต่ถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่าได้มากเสียมากแต่ถ้าเกิดว่าเราวางตัวเลขสวยๆหรือวางตัวเลขดีๆมันจะทำให้เขามีกระแสการเงินที่สูงขึ้นยอดขายที่ปังขึ้นที่สำคัญก็คือว่าเวลาเขาจะค้าขายอะไรเนี่ยเขาจะเห็นตัวของผลลัพธ์ที่มากขึ้นแต่ถ้าใช้ไม่ดีนั่นแปลว่ามันก็เรียกว่าเราจะทำให้เราฟุ่มเฟือยก็ต้องมีวิธีการกูเคยได้ยินอันหนึ่งจริงๆเป็นคนที่สนใจเรื่องตัวเลขแล้วเขาก็กำลังบูมกันมากพวกเลขขง289นี่ดีไหมคะจริงๆแล้วเราจะต้องบอกก่อนว่าที่เขาเอ่ยมาดีหมดแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าใช้อ่ะ789ก็ดี289ก็ดีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ในด้านใดสมมุติว่าเราเคยเห็นคนนึงนะใช้789เราบอกก่อนเลขเสียกับเลขดีคุณอย่ากังวลใช้ได้หมดแต่ว่าถ้ามีทางเลือกเราก็เลือกในสิ่งที่ดีกับเราเลขพวกนี้ถ้าเกิดใช้ผิดอาชีพยกตัวอย่างเลยสมมุติว่าเราใช้เลขเขาว่าเลขรวยใช่มั้ยคะแต่เราสมมุติเรามีอาชีพที่เขาเรียกไงหาเช้ากินค่ำมันจะทำให้เราเคยเห็นเลขลักษณะเนี้ยไปอยู่กับคนลักษณะเขาเรียกว่าใช้แรงงานมันผลกระทบก็คือว่าคุณใช้ได้ไหมคุณใช้ได้แต่ผลกระทบจะทำให้คุณทำงานหนักกว่าเดิมนั่นแสดงว่าไอ้เลขที่กลุ่มดีอย่างเช่น789มันจะเหมาะก็คือถ้าเกิดคุณเป็นผู้นำในองค์กรเป็นผู้บริหารทำงานระดับสูงมีเม็ดเงินสะพัดเข้ามาเยอะจะเหมาะกับคุณแต่ถ้าคุณแบบทุกวันนี้เข้าซ้ายออกขวาหาเงินแบบไม่ค่อยทันไม่ควรใช้ไม่ควรค่ะมันก็อยู่ที่ว่ามันจะเหมาะกับใครอาชีพอะไรด้วยใช่ค่ะเพราะว่าเราจะได้ให้มันส่งเสริมเราให้เขาเรียกว่าไปเร็วขึ้นดีกว่าเราเห็นว่าอันนี้ดีแต่มันไม่เหมาะกับเราเป็นแบบนี้นี่เองไม่ใช่ว่าใครก็จะใช้ได้นะคะทีนี้พูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนะคะเห็นว่าคุณเทียนเนี่ยไปปลดล็อกให้คนที่มีหนี้สินเป็นร้อยร้อยล้านได้ด้วยเรื่องตัวเลขนี่มันสามารถปลดล็อกได้จริงหรอคะค่ะต้องบอกกันนะว่าเขาก็เชื่อนะแต่เราก็แนะนำตามวิธีหรือว่าสิ่งที่เราเคยทำได้แล้วมันเกิดผลลัพธ์นะคะคนเนี้ยเราแนะนำเราบอกงี้ดีกว่าเขาเป็นหนี้200กว่าล้านแต่คันนี้มาด้วยเขาเรียกไงคนที่มาเปลี่ยนเบอร์เนี่ยมีหลายแบบมากหนึ่งมาแบบเส้นสุดท้ายมากจะตายวันนี้แล้วเป็นฟังเส้นสุดท้ายเลยใช่คือ ใช่แต่ว่า2ก็คือเหมือนลักษณะว่าเหมือนแบบไม่รู้จะทำอะไรดีอย่างเงี้ยนะฮะมีอันดับที่3มีแบบนี้คือรวยอยู่แล้วมาทำยังไงก็ได้ให้ฉันดีขึ้นนะคะอันเนี้ยลักษณะของคนที่เป็นหนี้ขนาดเนี้ยมาด้วยคุณต้องเข้าใจก่อนว่าโหดหูมาอีกแล้วล่ะค่ะใช่แล้วค่ะสิ่งที่เราแนะนำเราบอกว่าคุณมาหาเราสิ่งที่เราถนัดก็คือเรื่องของตัวเลขเพราะฉะนั้นน่ะเราแนะนำให้คุณปรับตัวเลขกับเรา1นะคะ2ก็คือว่าเราแนะนำวิธีการทำบุญเราบอกว่าลักษณะแบบเนี้ยเราเนื่องจากเรามีทีมงานที่เป็นหมอดูด้วยเราต้องบอกก่อนว่าอย่างเงี้ยบางทีเคยเห็นโลกกรรมไหมคะค่ะเคยเห็นค่ะเพราะฉะนั้นโลกกรรมมันก็เลยทำให้คุณเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยแล้วเราก็แนะนำให้คุณไปสร้างบุญบารมีสิ่งที่เราให้เขาสร้างเลยอันดับแรกเราบอกเลยคุณจำเลยนะใครเป็นหนี้นะเราบอกเลยว่าให้ไปถือศีลวิปัสสนากรรมฐานคุณอยากรวยไหมคนไหนอยากรวยคุณใช้เลขหงเลขมังกรเราพูดเลยนะยิ่งเลขหงเลขมังกรถ้าคุณไปถือศีลวิปัสสนาคุณจะยิ่งโคตรรวยเราพูดแค่นี้คนลุกเลยอ่ะใช่แสดงว่าการเปลี่ยนเบอร์สมมติว่าเขาบอกว่าเบอร์นี่ดีฉันเปลี่ยนเลยไม่ใช่ว่าจู่ๆจะเปลี่ยนได้คุณจะต้องมีการทำบุญด้วยนะคะค่ะคือจริงๆแล้วการที่เราถ้าสมมติในกรณีของเขาเนี่ยเขาเคยมีเยอะแล้วตอนนี้เขาเสียเยอะแล้วตอนนี้เขาจะไม่เหลือแล้วใจที่จะสู้ต่อแทบจะไม่มีเพราะฉะนั้นเราบอกได้คำเดียวว่าคุณพร้อมไหมถ้าคุณพร้อมจะเดินเนี่ยเราปรับเบอร์ให้แต่สิ่งที่เราจะต้องแนะนำคือวิธีการทำบุญว่าคุณไปทำแบบนี้เดี๋ยวก่อนนะคะไม่ได้ทำแล้วจบขอระยะเวลาต่อเนื่องนะคะหลังจากนั้น3เดือน6เดือนไปอย่างตั้งใจนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเราเคยทำได้เราก็ต้องทำได้แต่เดี๋ยวถ้าไม่ใช่70นะถ้าอายุ70แล้วเราพูดอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าเราเคยเดินได้วันนี้เราแค่เดินได้พอต้องมีต่อเนื่องต้องมีต่อเนื่องคือมากันเป็นกระบวนการเป็นขั้นตอนไม่ใช่แค่การเปลี่ยนเบอร์แล้วจบแค่นั้นใช่ค่ะเพราะนี่คือศาสตร์ตัวเลขบวกบุญไม่ใช่แค่เปลี่ยนตัวเลขแล้วจบแล้วในการทำบุญของแต่ละคนก็จะต้องเช็ควันเดือนปีเกิดดวงชะตาด้วยไหมคะว่าจะต้องทำบุญแบบไหนหรือทุกคนทำเหมือนกันหมดเลยอะคะอย่างนี้นะคะในเบื้องต้นสมมติว่าชีวิตเราล้มเหลวมาเราบอกก่อนว่าตอนนี้แค่จะเลือกยังไม่ได้เลยเราจะแนะนำอันดับแรกเลยเราแนะนำให้คนไปถือศีลรักษาศีล5ก่อนใช่ค่ะอันดับแรกเนี่ยคุณหาที่สักที่นะสงบจิตสงบใจแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเตรียมตัวใส่ชุดขาววิปัสสนากรรมฐานนั่งสมาธิเพื่ออะไรเอาจริงบางทีความผิดพลาดอ่ะมันเกิดจากตัวเรานะค่ะสองก็คือว่าระหว่างมานั่งทุกข้างนอกเนี่ยรับประกันได้ทางออกไม่เจอนั่งเงียบๆตั้งสติใหม่เอาใหม่แล้วเดินออกไปสู้นะคะคราวนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะทำอ่ะบอกเลยว่าสร้างมามันก็เยอะผิดหวังมันก็เยอะเพราะฉะนั้นเวลาจะทำให้เป็นบุญอ่ะ
คือปรับตัวเลขไปก็ใช่แต่ว่ามันต้องอาศัยระยะเวลาหนึ่งอันนี้กรณีที่หนักมากๆนะระยะเวลาหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างถ้าใจคุณไม่แพ้คุณก็เดินต่อได้ค่ะค่ะคือมันอยู่ที่ใจค่ะสำหรับอาชีพที่เฉพาะทางเราพูดก่อนว่าสำหรับว่าบางคนสมมติว่าเป็นหมอวิศวะหรืออะไรเงี้ยเราบอกนิดนึงว่าที่เราแนะนำคนไปทำบุญตรงกลางเนี่ยเพราะว่าเขาเรียกว่าได้ทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป็นลักษณะของหมอวิศวะเราบอกเลยว่าคนพวกนี้เนี่ยมันเกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่ามีบุญบารมีอยู่แล้วพอได้ช่วยเหลือคนทุกวันถูกไหมคะแต่เนื่องจากคนมนุษย์ยังไงก็มีบุพการเราต้องบอกก่อนว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาหมอหรือพยาบาลที่ได้ช่วยเหลือคนก็ยังสามารถเขาเรียกไงไปทำบุญเขาเรียกว่าเราแนะนำนะให้ปล่อยพวกชีวิตสัตว์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เรื่องของการทำบุญถือศีลน่ะจะดีนะคะแล้วก็ทำให้เสริมอะไรสิ่งที่เขาเรียกไงเราเขาเรียกว่าคนพวกนี้อยู่กับความเป็นและความตายนะคะทุกวันดังนั้นถือศีลเป็นเรื่องที่ง่ายแต่ทำยากคำว่าทำยากคือไม่ชนะใจตัวเองอย่างอู้เองก็ชอบนะอยากแบบอยากนั่งสมาธิบางทีก็สมาธิสั้นเหมือนกันบางทีก็ทำไม่ได้หรือบางทีมีเวลาไปทำอย่างอื่นแต่พอจะทำอะไรแบบนี้มันก็ยากแต่เราก็ต้องชนะใจเราให้ได้ก่อนนะใช่ค่ะจริงๆอย่างที่คุณเทียนแนะนำนี่แปลว่ามันก็เป็นการทบทวนตัวเราเองเป็นส่วนหนึ่งถูกไหมคะเพราะว่าเราไปปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเราก็ได้คิดด้วยว่าสิ่งที่เราผิดพลาดมาที่ทำให้เราล้มเหลวหรืออะไรเงี้ยมันมีส่วนไหมคะจริงๆมันมีมากเลยเพราะว่าสังเกตเปล่าว่าอย่างคุณอู้พูดว่าเราเหมือนเราต้องปรับใจกันก่อนนะกว่าเราจะไปแต่ถ้าเราบอกคุณอู้ว่าคุณอู้ไปสักประมาณ2ปีแล้วคุณอู้จะมีเงินเป็น30ล้านคุณอู้ไปไหมไปค่ะเราพูดถูกไหมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกไงบุญมันคือการลงทุนนะเป็นการลงทุนที่มันเหมือนลงทุนง่ายๆไม่ได้ซื้อมาขายไปคนเลยอาจจะไม่ได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าสิ่งแรกที่ลูกค้าเจอทุกกรณีทุกปัญหามาแนะนำให้ปฏิบัติธรรมแต่ต้องใช้ระยะเวลานึงนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ามันจะมี2อย่างนะเราขาดเงินแนะนำให้เร่งทำทานทำทานเนี่ยเราขออนุญาตเลือกทานแรกเลยคือทานกับผู้มีศีลนะคะเช่นสมมติว่าแม่ชีพระสงฆ์หรืออะไรยังไงถามว่าเหตุผลนั้นเพราะอะไรเพราะว่าขออนุญาตต้องพูดตรงนี้ว่าการที่เราทำทานกับพวกเขาเนี่ยเขาจะสามารถเขาเรียกไงเขาก็บำเพ็ญต่อจากเรานะคะแต่ถ้าทานที่สองอย่างทานที่เหมือนคนแก่คนชราเด็กหมาแมวอย่างนี้มันจะทำให้เขาเรียกว่าให้ไปแล้วบำเพ็ญยังไงต่อเพราะฉะนั้นคนที่มีปัญหาเรื่องเงินมากๆเราบอกเลยว่าให้เลือกทำทานกับผู้ถือศีลเป็นอันดับแรกไม่ได้ให้เลือกบุญแต่คุณต้องเลือกตัวคุณก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยแล้วพอคุณทำทานลักษณะนี้จะทำให้เขาเรียกว่าบุญของคุณถูกต่อยอดออกไปเรียกได้ว่าเลือกเนื้อนาบุญที่ดีอย่างเช่นหว่านเมล็ดปลูกพืชถ้าไปปลูกในพืชที่พื้นที่ที่ดินแห้งก็อาจจะเจริญเติบโตไม่ดีต้องไปเลือกในที่ที่แบบเป็นดินที่พอเหมาะกับการเจริญเติบโตได้ของพืชการทำบุญก็เช่นเดียวกันใช่ค่ะอยากมีเงินต้องทำทานค่ะอยากมีถือศีลมีบารมีมีคนเคารพถือให้ทำบุญค่ะทำบุญนะใช่ค่ะที่อาจจะแบบเป็นผู้มีศีลนะคะและอย่างคนที่คุณเทียนไปช่วยที่ว่ามีหนี้เป็น200ล้านนะคะมีขั้นตอนยังไงบ้างนอกจากเริ่มต้นการไปปฏิบัติธรรมแล้วมียังไงบ้างช่วยเล่าให้ฟังหน่อยจริงๆอย่างนี้ตอนที่เขาปรับเบอร์ไปนะคะเราจะมีการ follow งานนะให้เขาสักหกเดือนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราพูดเลยของเราขั้นตอนเราง่ายง่ายเราบอกเลยว่าเราให้เขาไปถือศีลปฏิบัติธรรมแต่ขั้นตอนเราง่ายแต่หมายความว่าเขาต้องทำให้ได้ด้วยเราพูดง่ายนะแต่ให้ติดกันติดกันสามวันเจ็ดวันอย่างเงี้ยเราพูดเลยว่าเอาเข้าจริงๆยากสำหรับคนที่มีภาระหนักขนาดนั้นซึ่งแต่เราแค่จะบอกว่าเอาแค่นี้แหละขั้นตอนไม่ต้องเยอะแล้วทำได้จริงไหมทำได้จริงก่อนเป็นสัจจะไหมถ้าเป็นคำพูดแล้วเราเชื่อว่าบุญจะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาเพราะฉะนั้นคือมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเขาเรียกไงเขาเคยมีแต่เขาจะเขาเรียกว่าต่อไปนี้ชีวิตฉันดับสิ้นเป็นไปไม่ได้จะไม่ได้ค่ะคนเราก็มีโอกาสล้มได้ก็ลุกได้เอาล่ะในช่วงนี้เชื่อว่าทาง Facebook Live นะคะมีหลายๆคนที่อยากจะให้คุณเทียนเนี่ยช่วยวิเคราะห์ตัวเลขนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะขอยกตัวอย่างมาแล้วกันเนาะแบงค์มีใครบ้างคะให้แบงค์เลือกเลยดีกว่าคุณคิงแก้วนะคะบอกว่าลงท้ายด้วย5 7 8 9นะคะซึ่ง
อยากรู้ว่าจะต้องไปทำบุญอย่างไรนะคะถ้าสมมติว่าใช้ตัวเลขนี้มันต้องบอกหมด7ตัวหลังนะต้องบอกหมดทั้ง7ตัวหลังนะอ๋อเหรอคะฉะนั้นรบกวนนะคะคุณผู้ชมที่ดูอยู่นะคะเอา7ตัวหลังมาเลยนะคะแค่4ตัวหรือ5ตัวไม่พอนะ7ตัวเลยค่ะพิมพ์เข้ามาใหม่นะคะทุกท่านนะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าคนที่พิมพ์มาครบนะคะจะถามเบอร์ของคนที่พิมพ์มาครบก่อนแล้วกันค่ะ9552080ค่ะอันนี้ค่ะอันนี้บอกว่าเปลี่ยนไหมคะควรต้องเปลี่ยนไหมคะอันนี้คุณซิมมี่ค่ะอ๋อจริงๆแล้วก็แนะนำนะคะเปลี่ยนดีกว่าตัวไหนที่มันไม่ดีอะคะจริงๆเลขมันจะมีเลขอยู่ในชุดนี้ค่ะเป็นเลขที่ถ้าเขาเป็นผู้หญิงนะเขาจะรับภาระมากและที่สำคัญคือบอกเลยว่าเลขนี้เป็นคนเก่งค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเก่งรับภาระทำธุรกิจมันก็กลายเป็นว่ามันจะทำให้เขาเหลือน้อยลงหรือไม่ต้องรับภาระกับบริวารหรือคนรอบข้างมากขึ้นค่ะค่ะค่ะและทีนี้คนต่อไปนะคะคุณธนพรนะคะบอกว่าลงท้ายด้วย356แล้วก็9799ค่ะ356ค่ะ356 9799อย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วคุณธนพรเราบอกเลยว่าอะไรก็ดีเบอร์ก็เปลี่ยนแล้วหรือเปล่าถ้ายังไม่เปลี่ยนเราบอกเลยว่าแนะนำนะคะตัวนี้เนี่ยให้ทำบุญเขาเรียกยังไง คุณนั่งสมาธิเยอะๆ อะไรที่ติดขัดจะดีนะคะใช้เบอร์นี้แล้วเป็นยังไงบ้างคะ3569799เนี่ยค่ะเบอร์ลักษณะเนี้ยเขาบอกกันว่ามันไม่สูเขาเรียกว่าไม่มีเลขที่ทำให้เสียนะแต่ถ้าถามเราอะเรามีความรู้สึกว่าเลขบางตัวมันก็มากเกินไปนะคะเลขบางตัวมากเกินไปใช่นะคะคุณทิวานะคะน่าจะใช่นะคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะลงท้ายด้วย94669465041ค่ะ9465041ค่ะคำถามคือทำบุญอย่างไรหรือเปล่าคะจริงๆแล้วอันนี้ขออนุญาตนะคะอันนี้แนะนำว่าสวดมนต์หน่อยนะคะสวดมนต์ภาวนานิดนึงสวดมนต์เป็นประจำแล้วก็ใส่บาตรนิดนึงค่ะแล้วอะไรอะไรจะดีขึ้นแล้วก็ที่สำคัญต้องรักษาสัจจะและคำพูดด้วยค่ะแล้วคนใช้ตัวเลขนี้เนี่ยผู้ที่ใช้เนี่ยมีลักษณะเป็นยังไงคะจริงๆตัวเลขนี้เราบอกก่อนว่าอายุเยอะไหมอ่ะถามก่อนถ้าอายุไม่เยอะโดยรวมๆเนี่ยก็ถือว่าจริงๆไม่ใช่ดีทั้งหมดแต่ก็ถือว่าให้ผ่านถ้าอายุเยอะแล้วนะใช่ดูจากรูปน่าจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ค่ะถ้ายังเป็นวัยรุ่นเนาะต้องดูงานละค่ะถ้าเกิดว่างานที่ต้องใช้ความเขาเรียกว่าความแข็งแรงความเคลื่อนไหวแนะนำว่าให้เปลี่ยนเบอร์ค่ะเพราะว่าเบอร์นี้มีโอกาสเปลี่ยนงานค่ะอ๋อมีโอกาสเปลี่ยนใช่หรือไม่อาจจะไม่อยู่กับที่ก็เป็นไปได้ค่ะแล้วก็ขบแบคุณพานุวัฒน์นะคะ732 433365 65ค่ะ324 3365นะคะจริงๆแล้วอ่ะเราบอกก่อนว่าตัวนี้ถ้าลูกค้าอยู่ในเขาเรียกไงภาวะที่ใช้แล้วไม่ค่อยมีตัวนี้ปัญหามันนิดเดียวอ่ะถ้าเกิดว่ารับได้เราแนะนำให้ใช้ต่อแต่ถ้าเกิดคิดว่าอยากเปลี่ยนเราบอกเลยว่าเปลี่ยนเถอะจะดีขึ้นแต่ตัวนี้ต้องเขาเรียกไงต้องลดความเขาเรียกว่าความที่บางทีเราก็อยากทำหลายอย่างเนาะในเวลาเดียวกันเป็นคนขยันนะคนเนี้ยใช่เพราะฉะนั้นเลยต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณอยากจะใช้ต่อไปเราถือว่ามันเสียนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากเปลี่ยนเราแนะนำว่าเปลี่ยนเถอะเพราะพื้นฐานคุณคือขยันเสียนี่เสียในเรื่องอะไรอะคะในลักษณะเนี้ยเขาเรียกว่าบางทีครูมันจะขยันผิดที่นะเพราะว่าจริงๆเขาน่าจะมีคือพื้นฐานคนขยันมันสามารถทำอะไรสำเร็จได้ไวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้เลือกธุรกิจที่เหมาะสมแล้วก็ถ้าเราเลือกได้เราก็ปรับหน่อยนึงพี่บอกถ้ามีโอกาสปรับตัวเลขให้เข้ากับอาชีพของคุณมันก็จะยิ่งส่งผลดีใช่ค่ะค่ะทีนี้คุณสมเจตนะคะ4466034ค่ะต้องค่ะต้องระวังในเรื่องอะไรบ้างจริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าเลขลักษณะอย่างเงี้ยก็ต้องบอกทีนึงว่าถ้าเกิดว่าจะทำถามว่าระวังเรื่องทุกอย่างรู้ไหมถ้าเป็นเรื่องของความรักเราแนะนำว่าไม่ต้องระวังหรอกคนเนี้ยแต่ถ้าเรื่องของธุรกิจอ่ะเราแนะนำว่าให้ระวังให้แนะนำเราเพราะว่าบางทีเนี่ยอันนี้เหมือนคนเขาเรียกว่าสองบุคลิกแล้วเป็นคนเดียวดีเดียวร้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยบทเขาจะน่ารักเขาก็น่ารักมากนะบทเขาจะเขาเรียกว่าอยากจะรู้อะไรขึ้นมาสักอย่างเนี่ยเขาก็เรียกว่าเขาก็จะอาจจะเขาเรียกว่าถามมากถามมากแต่ถ้าถามเราบอกเลยว่าแนะนำว่าเปลี่ยนเถอะเพราะบางทีเราว่าอย่าไปใส่ใจกับเรื่องไม่เป็นเรื่องจะเป็นสองคนสองบุคลิกสองก็ดีใจหายพอร้ายขึ้นมาก็ร้ายหนักเหมือนกันใช่คุณจิดาภานะคะรู้สึกจะพิมพ์มาเกินเอาแปดตัวท้ายแล้วกันนะคะก็คือ965
0698 69 120ค่ะ9120ค่ะค่ะเบอร์นี้นะคะถ้ามีโอกาสแนะนำให้เปลี่ยนค่ะเพราะจริงๆแล้วเป็นคนหาเงินเก่งค่ะแต่ว่าอาจจะเสียเงินไปด้วยความเขาเรียกว่าเพราะเราค่ะเพราะเราเองเพราะเราเองใช่ค่ะเพราะเราเองเป็นคนให้เองก็แสดงว่าเบอร์นี้มีโอกาสที่จะเสียเงินใช่แต่ว่าเพราะตัวเองปัญหาเกิดที่ตัวนะคะปัญหาเกิดที่ตัวเองอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างให้ต้องเสียเงินเพื่อตัวเองใช่นะคะคุณทรายค่ะต่อไปคุณทรายเบอร์4429069ค่ะ9069เห็นมี0เยอะมาก0มันมีอิทธิพลอะไรกับเรื่องเลขจริงๆเลข0นะคะต้องบอกก่อนว่าจริงๆมันไม่ใช่เลขเสียนะแต่ว่าถ้าเกิดว่า0น่ะที่ว่า0มันไปใกล้อะไรแล้วมันเสียเราบอกก่อนว่ามันแล้วแต่คนใช้คราวเนี้ยใช่แต่ว่าโดยภาพรวมอ่ะถามว่ามันน่าอธิบายคนเป็นร้อยเป็นพันมันคงไม่ไหวอ่ะงั้นก็ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าเลี่ยงได้ความดีมันค่อนข้างน้อยเพราะฉะนั้นก็เลยตัดออกเลยศูนย์นะคะคราวนี้4429069เราต้องบอกก่อนว่าคนนี้เขาเรียกว่าเราอยากให้หนักแน่นขึ้นนะแล้วอะไรจะดีขึ้นเพราะนี้ยังดูโครงเคร่งอ๋อคุณชายต้องหนักแน่นขึ้นนะคะใช่ค่ะดูฟุ้งฟริ้งดูหนักแน่นดูชังชิวอยู่อ๋อค่ะนะคะถ้าอยากจะเพิ่มความหนักแน่นให้กับตัวเองคงจะต้องเปลี่ยนเบอร์ความรอบคอบความรอบคอบยังในเบอร์ยังไม่ค่อยมีความรอบคอบค่ะใช่ค่ะยังสนุกอยู่สนุกคุณใบหม่อนนะคะคุณใบหม่อนบอกว่ามี2เบอร์ค่ะขอถามทั้ง2เบอร์เลยนะคะค่ะ5350641ค่ะ0641ค่ะอืมค่ะก็เบอร์ลักษณะนี้ใช่ไหมคะเบอร์หลังนี้เราแนะนำนะเปลี่ยนเธอถ้าไม่เปลี่ยนเธออาจจะเปลี่ยนงานหรือถ้าเธออยู่นานแล้วเนี่ยอาจจะต้องเขาเรียกไงที่เราเคยบอกว่าเบอร์ลักษณะนี้มีโอกาสเดินทางบ่อยๆแต่เบอร์ลักษณะนี้ทำไมคนยังใช้แล้วรู้สึกว่าดีเพราะว่าภาพรวมอ่ะ 70-60% มันดีแต่ที่เหลือมันมีข้อเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเบอร์นี้หนึ่งให้ระวังเรื่องสุขภาพนะแล้วก็เรื่องของเขาเรียกว่าความสัมพันธ์ในที่ทำงานค่ะเขาบอกว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีชงด้วยค่ะนะคะขอทราบวิธีการดำเนินชีวิตค่ะให้ไปปฏิบัติธรรมค่ะปีนี้แนะนำว่าไอ้เรื่องความเชื่อถ้าคุณเป็นคนจีนนะไอ้ปัดชงปัดไรเราก็โอเคนะแต่ถ้าที่สำคัญนะเราแนะนำว่าปฏิบัติธรรมให้คุณรักษาศีล5ให้มั่นนะปีนี้จะดีและอีกเบอร์ค่ะอีกเบอร์นะคะ0441741ค่ะค่ะโอ้อันนี้พูดจริงทำจริงนะเป็นคนที่ทำอะไรใช่เพราะฉะนั้นถามว่าข้อถามว่าต้องเปลี่ยนไหมเราแนะนำว่าดูหนักไปหน่อยเปลี่ยนไปดูน่าจะดูเป็นคนที่เขาเรียกว่าเมื่อกี้ยังไม่รอบคอบอันนี้คิดนั่นคิดเยอะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าบางเรื่องบางอย่างต้องดูเขางานบางงานบางทีปล่อยให้มันเป็นไปธรรมชาติเขาจะทำแล้วเกิดผลลัพธ์ได้มากขึ้นกว่านี้ค่ะคุณใบหม่อนขอบคุณมากค่ะแล้วก็มาถึงคุณสิริพรนะคะ5189446ค่ะ91446 9446ค่ะ518-944-9446ค่ะก็จริงๆเขาพูดว่าเบอร์นี้จริงๆเป็นคนมีบริวารนะแต่เขาว่าเลขตัวนี้บางทีอาจจะเขาเรียกเสียเปรียบคนอื่นได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นมีโอกาสเขาเรียกว่าถูกโกงก็ได้อะไรก็ได้แต่ถ้าถามเรามองว่าก็ยังเป็นคนเก่งนะคนนี้เป็นคนเก่งแค่ระวังจะถูกโกงใช่ระวังจากคนแต่คนนี้ใครทำอะไรเขาไม่ได้เลยนอกจากคนใกล้ๆตัวแสดงคนที่ไว้ใจนี่แหละใช่ไหมคนที่อยู่ใกล้เราที่เรามองข้ามว่าเขาไม่ทำอะไรเราหรอกคนนี้อาจจะแว้งกัดใช่เขาจะเสียใจกับคนใกล้ตัวถ้าไม่อยากไปอย่างนั้นก็อาจจะแนะนำให้เปลี่ยนเบอร์เหมือนกันนะคะแต่ทีนี้อู้สงสัยอย่างนึงเวลาตัวเลขเราดูตัวเลขคู่ใกล้เคียงกันแล้วเนี่ยบางศาสตร์มีให้รวมตัวเลขอย่างศาสตร์ของคุณเทียนเนี่ยต้องรวมตัวเลขทั้งหมดไหมคะจริงผลรวมของตัวเลขก็มีผลนะแต่ว่าถ้าถามเราอะเราเลือกให้เป็นลำดับสุดท้ายของความสำคัญนั่นเพราะอะไรเพราะว่าเอาแค่เขามีโอกาสได้เปลี่ยนเถอะค่ะเพราะฉะนั้นใจความสำคัญอยู่ที่7หรือ8ตัวเราให้ความสำคัญตรงนี้ก่อนค่ะแต่ถ้าเรามีทางเลือกใช่ไหมเราก็อยากจะสมบูรณ์ทุกอย่างแต่คุณอย่าลืมนะยังไงเราก็ตายเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าถ้าวันนี้เลือกสมบูรณ์แต่ก็บอกเลยว่าไม่ว่าจะเก่งแค่ไหนสมบูรณ์ยังไงก็ต้องมีสะดุดต้องมีอุปสรรคแต่ถ้ามีผลไหมเราก็ยังพูดมีผลนะมีผลเกี่ยวข้องเหมือนกันค่ะมีอีกไหมคะแบงคุณเกิดวันอังคารนะคะอ่านชื่อไม่ออกขออภัยด้วยนะคะเขาบอกว่าเบอร์874-3296ค่ะค่ะคุณผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงหรือเปล่าสุ
ุภาชัยน่าจะผู้ชายผู้ชายนะคะคำถามก็คือเบอร์มีการเงินค่อนข้างเขาเรียกว่าหมุนมาหมุนไปรั่วค่ะเพราะฉะนั้นนะคุณหาเงินเก่งก็ใช่แต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะเอาเป็นว่าเราปรับแนะนำให้ปรับนะเพราะว่านอกจากว่ารู้จักคนเยอะแล้วเนี่ยยังสามารถหาได้เก่งกว่านี้แต่อันนี้มันกลายเป็นเขาเรียกว่ารู้สึกว่ามันไม่ขาดแต่มันอาจจะรู้สึกว่ามันไม่เหลือเพราะฉะนั้นก็บอกแล้วให้แก้โดยการหาให้เก่งกว่านี้ค่ะค่ะระวังเรื่องสุขภาพนะคนนี้นะระวังเรื่องสุขภาพด้วยนะคุณสุภชัยแล้วก็คุณต้นค่ะคุณต้นเบอร์4862201 2201ค่ะถ้าเป็นผู้ชายนะคะค่ะนิ่มไปนิดนึงนะเราว่าดูไม่ค่อยมาดแมนเท่าไหร่ค่ะนะคะคราวนี้เนี่ยเวลาทำอะไรเนี่ยเรารู้สึกว่าจะทำให้มีโอกาสนะคะค่ะให้คนที่เข้ามาหาเขาเนี่ยเขาเรียกว่ามาทั้งเอาเปรียบแล้วก็มาทำให้เขารู้สึกว่าเสียความรู้สึกได้นะเป็นเบอร์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเราบอกเลยว่าหนึ่งไม่ค่อยเหมาะกับบุคลิกตั้งแต่แรกแล้วคือถ้าเกิดผู้ชายใช้อาจจะไม่ค่อยเหมาะดูนิ่มไปดูนิ่มนวลจนเกินไปแต่นี่คือลุกขึ้นลุกคู่กับแฟนแล้วก็บอกว่าเป็นคุณต้นเริ่มงงว่าเอ๊ะผู้หญิงชื่อต้นก็มีนะจริงจริงนะพอขึ้นลุกคู่นะคะแล้วก็คุณกันระยานะคะบอกว่าเบอร์นี้ดีไหมคะนะคะก็คือ624-4495 เดี๋ยวดูให้คนนี้อีกหนึ่งคนแล้วเดี๋ยวเราจะมาถามวิธีการเสริมชีวิตของแต่ละคนนะคะได้ค่ะคนเบอร์นี้ใช่ไหมคะเบอร์นี้ดีสิคะเบอร์นี้เขาเรียกว่าอยู่สังคมนะเบอร์นี้อยู่กับสังคมแต่ว่าเบอร์นี้มันจะมีเขาเรียกว่าจุดอ่อนหน่อยนึงคือเขาเรียกว่าดูเชื่องช้าและชิวไปหน่อยอ๋ออาจจะชิวๆแต่โดยภาพรวมก็โอเคค่ะเลขดีนะคะเอาอย่างนี้ใครที่สนใจอยากที่จะให้คุณเทียนเนี่ยนะคะช่วยวิเคราะห์ตัวเลขอยากให้ออกแบบเบอร์ที่เหมาะกับคุณเหมาะกับอาชีพของคุณรวมถึงวิธีการตัวเลขบวกบุญไปทำบุญยังไงถึงเสริมชีวิตนะคะเดี๋ยวเราบอกช่องทางกันก่อนแล้วกันคุณผู้ชมสามารถโทรไปสอบถามนะคะเพิ่มเติมได้เลยที่0626266266ย้ำอีกครั้งนะคะ0626266266ค่ะหรือว่า0629563636 0633628789หรือแอดไลน์ไปก็ได้นะคะมีแอดนำหน้านะ RDN11791นั่นเองนะคะ1197 9 1 9 7 9 T นะคะลองดูปรากฏตรงหน้าจอพิธีกรสายตาไม่ค่อยดีสายตาสั้นนะคุณผู้ชมมาถามกันต่อแบงค์เดี๋ยวถ้าเกิดมีเวลาเราจะมาตรวจสอบเบอร์ให้เพิ่มเติมเผื่อคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมอยู่ในวันนี้ค่ะถ้าอยากจะเสริมบุญเสริมชีวิตแต่ละคนตามสายงานเนี่ยต้องแบ่งนะคะว่าสายงานไหนทำอะไรยังไงหรือทุกคนต้องนั่งวิปัสสนาหมดเลยจริงๆแล้วเราเบื้องต้นเราให้ทำแบบนี้แต่ถ้าเกิดเป็นสายงานเฉพาะทางต้องแบ่งละจ้ะค่ะถ้าสมมติว่าเป็นอย่างที่เราเรียนเป็นหมอพยาบาลแพทย์ข้าราชการนะคะพวกนี้จะเขาเรียกไงว่าเขาจะมีวิธีของเขาไม่เหมือนกันนะแต่คราวนี้ที่ไม่งั้นดีเทลจะหนักมากเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเป็นบางคนก็เป็นข้าราชการระดับสูงแต่มีปัญหาเรื่องสุขภาพแบบนี้ถูกไหมครับซึ่งถ้าพูดอย่างเงี้ยบอกเลยว่ายาวเพราะฉะนั้นเลยต้องบอกว่าแต่ละอาชีพแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะคะแต่เบื้องต้นเราแค่บอกให้คนมาปฏิบัติธรรมเพราะว่าเราเชื่อว่านี่เป็นการลักษณะคือกุศลที่สูงที่สุดแต่ส่วนของดีเทลรายละเอียดที่คุณถามเราเมื่อกี้เราบอกเลยว่ามันเยอะมากเช่นคุณเป็นข้าราชการแต่ถ้าคุณป่วยหนักคุณเป็นข้าราชการแต่คุณล้มละลายคุณเป็นวิศวกรแต่คุณพิการมีนะลูกค้ามีหมดมีใช่มีหมดเมื่อสักครู่นี้เราถามถึงตัวเลขดีๆกันไปละการงานการเงินความรักมีตัวเลขไหนที่เป็นกลุ่มที่ควรจะระมัดระวังถ้ามีคู่ตัวเลขนี้อยู่ในเบอร์มือถือบ้างคะโอเคก็ห้าคู่ยกตัวอย่างห้าคู่ลองสังเกตลองฟังดูนะคะห้าคู่นี้จะมีอยู่ในเบอร์คุณหรือเปล่าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์ใช่ค่ะศูนย์หนึ่งแล้วก็ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์แปดสามสิบเจ็ดสามเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ยังสี่แล้วค่ะอีกหนึ่งและอีกคู่หนึ่งไหมยี่สิบเจ็ดห้าคู่ห้าคู่เบสิกมากเลยห้าคู่เบสิกนี่อันตรายใช่ค่ะคือพยายามเลี่ยงหน่อยแต่ก็มีข้อดีแต่ข้อดีต้องค่อยๆหาแต่ว่าเลี่ยงนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่านี้เบื้องต้นถ้าเราอ่ะไม่ได้พูดคุยกันหรือว่าถ้าคุณจะไปหาเองอะไรเงี้ยเราบอกเลยว่าเลขสถานนี้มันมีอีกนะแต่ว่าเอาแค่นี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นที่คุณควรหลีกเลี่ยงห้าตัวใช่ค่ะคู่ที่เป็นดาวที่ไม่ใช่เป็นดาวสีเรียกว่าเป็นคู่ตัวเลขที่ร้ายๆเลี่ยงได้เราควรจะเลี่ยงอย่าง27ที่มันส่งผลร้ายจริง27บางคนเขาก็ใช้ดีนะถ้าเกิดเขาทำธุรกิจที่เขาเรียกไงธุรกิจ second hand อ่ะเช่นพวกขายของเก่าอะไรเงี้ยเขาดีนะใครว่าไม่ดีแต่ว่าถ้าเราอ่ะ
ไม่รู้เลยว่าเรายังไงแนะนำว่าเลี่ยงไปก่อนมันจะส่งผลด้านไหนคะที่ต้องเลี่ยง27ใช่ไหมฮะ27เนี่ยจะทำให้เราถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะทำให้เราทำงานที่เหนื่อยมากแล้วก็หนักกว่าคนอื่นมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแล้วก็เวลาทำอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าโอกาสน่ะคนด้วยตาเราค่อนข้างน้อยนะคะใช้ได้นะแต่ว่ามันจะเป็นอารมณ์แนวนี้แต่ถ้าทำธุรกิจที่แบบไม่ต้องการอะไรเลยฉันเป็นพังๆก็ได้เสียหายก็ได้ได้อยู่นะแล้วแต่ความพอใจของคุณแล้วล่ะใช่ไหมคะถ้าคุณขายของเก่าก็อาจจะเหมาะขายของมือสองก็เหมาะได้อยู่อย่างนี้คือมันดีเฉพาะกับกลุ่มคนในอาชีพแต่ถ้าเกิดคนแบบเราพูดออกไปนะคนไม่รู้เราขออนุญาตเลี่ยงดีกว่าเลี่ยงดีกว่าคือเลี่ยงได้ก็อยากให้มี27อยู่ในเบอร์ใช่ค่ะจะอยู่ตำแหน่งไหนก็ตามแต่ถูกต้องค่ะนะคะจริงๆเขาบอกว่าไอ้2 3ตัวหน้าที่อย่างเช่น081 086 06 3 064 3ตัวหน้ามันมีอิทธิพลมันเกี่ยวข้องด้วยมั้ยคะจริงๆถ้าไม่มีเลยมันก็โดยก็ดีนะค่ะแต่ถามว่ามันต้องยอมรับสภาพความเป็นจริงอะเราบอกแล้วไม่มีอะไรเพอร์เฟคนะลองคิดดูสิถ้าไม่งั้นน่ะอีกสัก5ปีเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนกันทุกหมวดเลยนะค่ะเพราะฉะนั้นเราถึงบอกว่าไม่ว่าจะผลรวมนะคะไม่ว่าจะ 7-8 ตัวทุกสิ่งทุกอย่างมีผลนะแต่ถามว่าเอาความจำเป็นกับชีวิตก่อนไหมถ้าเอาความจำเป็นก่อนเอา7หลัก8หลักได้หมดที่มันใกล้ตัวเราที่สามารถเปลี่ยนแล้วคุณเห็นผลเมื่อคุณดีคุณเก่งคุณเจ๋งเอาคนที่คุณเลือกตอนนั้นเราเริ่มมีเงินเยอะอย่างนี้เราก็เลือกเลขดีๆเพราะบางทีเลขดีๆที่มันดีหมดมันก็แพงเหมือนกันก็ใช่ก็เราบอกว่าต้องยอมรับความจริงกันใช่ค่ะดังนั้นก็เริ่มจากประมาณช่วงเลขหลังจาก3หลักก่อนก็ได้7หลักค่ะ7หลักแนะนำว่าให้เอา7หลักหลังค่ะเอาสวยๆแล้วก็หาความหมายดีๆที่เหมาะกับเราแล้วเราก็ใช้แล้วเรารู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงได้จริงหลังจากนั้นคุณค่อยขยับขยับขอแทรกนิดนึงนะคะคุณจิดาภาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเบอร์จากอเมริกานะคะเขาไม่ได้พิมพ์มาเกินนะคะเราก็ไม่ทราบต้องขออภัยด้วยนะคะก็เลยขออนุญาตถามอีกครั้งนะคะเบอร์คือ1949 1949ค่ะแล้วก็656 656 9120ควรเปลี่ยนเบอร์ไหมจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ถือว่าเขาเลือกได้สวยนะเพราะว่าลูกค้าเราจากอเมริกาเนี่ยเลือกยังไม่ได้เท่าเขาเลยเราบอกก่อนว่าจริงๆแล้วว่าถ้าคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเขาเรียกว่าเลือกกับคนรอบข้างเราบอกก่อนนะแล้วก็ไม่ยุ่งยากในการไปใหม่ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนใช่ถือว่ายังไม่ได้ถือว่าดีในระดับหนึ่งในระดับหนึ่งจิตแพทย์เพราะเราเข้าใจกันที่อเมริกาจริงค่ะโอเคมีอีกไหมคะน้องแบงมีค่ะมีหลายท่านนะคะอยากจะถามเพิ่มเติมนะคะแล้วก็รวมถึงคุณสมจิตสมเจตนะคะบอกว่าตรงมากเลยค่ะคุณเทียนนะคะแต่ว่าอยากทราบเพิ่มเติมตรงที่ว่าไปเสริมบุญเสริมบารมีหรือว่าทำบุญด้านไหนเพิ่มได้บ้างคุณสมเจตใช่ไหมคะเราต้องบอกของเขาเบอร์อะไรนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวขอย้อนดูแป๊บนึงคุณสมเจตเบอร์ที่ลงท้ายด้วย466446-6034ค่ะ6034ค่ะอันเนี้ยคนนี้นะคนเนี้ยเลขอย่างงี้เลขเขาเรียกว่าเลขอะไรมันเยอะอ่ะเลขอยู่กับสื่ออยู่กับคนเยอะอยู่กับคุยเยอะค่ะคุณต้องนั่งสมาธิเหรอคนนี้สวดมนต์คุณสมเจตสวดมนต์นั่งสมาธิเยอะๆนะคะใช่คนนี้ต้องเรียกสติกลับมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าช้าลงหน่อยเดี๋ยวก็ถึงเหมือนกันค่ะคุณดอนนะคะบอกว่าเบอร์666-8897ค่ะ897โอ้โหมีตอง6เลยตอง6ถามส่วนตัวเบอร์นี้เป็นเดอร์ดูวับหวามแต่เราชอบนะคุณดอนเราชอบเบอร์เลขแนวนี้คุณดอนค่ะคุณเคียนบอกชอบนะคะเลขแนวนี้ใช่แต่ถามว่าอะไรที่ดีอยู่แล้วก็เก็บไว้ค่ะแต่ถ้าคิดว่าแนะนำว่าให้เพิ่มดีกว่าให้เพิ่มเบอร์ช่วยเพราะว่าจริงๆเลขลักษณะเนี้ยมันไม่ใช่เลขปลอดภัยใช่ทุกอย่างเลขตัวนี้เรารู้สึกว่ามันมีทั้งหลายรสชาติในอารมณ์เดียวกันโอเคนะโอเคอยู่เพิ่มเบอร์ดีกว่าอย่าเปลี่ยนเลยค่ะเพิ่มเบอร์ดีกว่าเพิ่มเบอร์อื่นมาพอเห็นตัวตองแบบนี้บางคนก็เล่นพวกเลขตองเลขโฟอย่างเงี้ยค่ะถามว่าเลขตองเลขโฟอย่างเช่น6ติดกันตอง6โฟ6ตอง5โฟ5อย่างเงี้ยมันดีเสียยังไงบ้างคะจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเป็นเราก็ชอบมั้ยเลขสวยเลขสวยเลขเรียนใช่มั้ยแต่ต้องดูก่อนว่าถ้าเลขเรียนนั่นแปลว่าความหมายของเลขตัวนั้นๆหรือดาวตัวนั้นๆจะส่งผลถูกไหมคะสมมติว่าเราใช้เอา24ไงเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของสนิทฟุ้งฟิ้ง24 24 24เป็นยังไงน่ารักน่ารักน่ารักแต่ถ้าอย่างนี้มากเกินไปจะกลายเป็นแม่บ้านถูกไหมคะ36 36 36ทำไงมั่นมั่นโดดเด่นหาเงินเก่งมองในมุมหาเงินมันเก่งร้อนแรงมองในมุมความรักเขาเรียกว่า
ไม่คือเปิดเผยไม่อายนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าคุณถามเราว่าเลขตองยังไงก็เหมือนกันถ้าเกิดเลขตัวนั้นส่งความหมายไปทางไหนเวลามันอยู่ด้วยกันเยอะๆมันก็จะกลายเป็นเบิ้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 นอ่ะยกตัวอย่างเนี่ยเป็นแบบโฟห้าติดกัน4ตัวอย่างเงี้ยคะโฟห้าจริงๆนะเราจะบอกก่อนว่าเป็นเลขที่ดีนะเป็นเลขของทำคันตลอดเลยไหมคะเกี่ยวไหมคะฮ่าฮ่าฮ่าโฟห้าเราบอกเลยเป็นเลขที่ทำให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าชิวๆไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้าถามเรารู้สึกว่าลักษณะเลขแบบเนี้ยอายุน้อยก็ใช้ได้นะแล้วจะทำให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ถ้าถามว่ามีทางเลือกเราบอกเลยว่าตอนนี้คุณวัยรุ่นอ่ะคุณใช้อะไรสนุกสนานดีกว่านะคะไม่ต้องไปคิดมากนะคะไม่เครียดนะแต่มันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าค่อยๆไปอย่างเรามาระวังแต่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นแน่นอนยิ่ง5ถ้าติดกันมากกว่า3ตัวโอ้ดีเหรอคะใช่ดีแต่ก็ต้องดูก่อนนะถ้าอายุแค่15อย่างเงี้ยอย่าใช้นะเพราะว่าไม่งั้นก็จะเดินไปโรงเรียนประมาณ3วันจะอาจจะถึงชิวไปชิวไปนะฮะคุณอภิวัฒน์ค่ะคุณอภิวัฒน์บอกว่าเบอร์ลงท้ายด้วย857 7860ค่ะ60ค่ะ857 7860ค่ะวันนี้เปลี่ยนนะคะวันนี้รับภาระเยอะนะคะแล้วเบอร์เนี้ยคือเขาเรียกยังไงว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างลึกๆแล้วเราว่าเบอร์เนี้ยจริงๆไม่ใช่คนที่ใจร้ายนะค่ะเป็นคนเสียสละเหอะแต่คราวนี้เวลาทำอะไรอ่ะเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างที่ประสบความสำเร็จแบบไม่ค่อยเที่ยงรุ่มๆดอนๆนะคะแนะนำว่าให้เปลี่ยนแนะนำว่าให้เปลี่ยนนะคะค่ะตอนนี้ก็มีอีกหลายๆคนเลยแต่ว่าด้วยเวลาอันจำกัดจริงๆคุณผู้ชมช่วง2นาทีสุดท้ายอยากจะให้เป็นช่วงที่ให้คุณเทียนแนะนำดีกว่ายิ่งช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เข้าสู่ใกล้จะเข้าสู่ปีใหม่ไทยแล้วด้วยอย่างนี้นะคะจะมีอะไรที่อยากจะแนะนำสำหรับคุณผู้ชมบ้างใครที่อยากจะชีวิตดีมากขึ้นนอกจากเรื่องของตัวเลขแล้วจะมีอะไรที่เป็นตัวช่วยเราได้อีกไหมคะอย่างนี้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องของตัวเลขเนี่ยมันก็มีมาตั้งแต่โบราณเนาะแต่คราวนี้คนเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าสิ่งที่เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าคนทุกคนเกิดมาท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องตายค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เทียนพูดในเรื่องของวันนี้เพราะว่าเราเอาเรื่องราวที่เราประสบกับเจอกับตัวเราเองเราติดลบมาสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้คือตัวเลขแล้วก็บุญคราวนี้เราให้ความสำคัญกับเรื่องการทำบุญนะทำไมถึงเรื่องของการปฏิบัติธรรมหรือว่าเรื่องของการที่ว่าบุญเฉพาะทางมันก็มีแต่ให้เลือกส่วนกลางคือการปฏิบัติวิปัสสนาสมาธิเราบอกคุณเลยนะใครคนไหนที่อยากรวยให้นั่งสมาธิสวดมนต์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากปฏิบัติธรรมแล้วได้ผลแล้วไม่ว่าคุณจะแขวนพระองค์ละ20ล้านก็ดีจะอะไรก็ดีเราพูดเลยว่าทุกสิ่งอย่างช่วยเราไม่ได้ถ้าเราไม่มีฐานหรือไม่มีกำลังของบุญที่ส่งผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าวันนี้เรื่องของตัวเลขคุณเป็นคนที่เลือกได้และคุณเป็นคนที่มั่นใจเพื่อเสริมความมั่นใจนะเราแนะนำว่าเปลี่ยนเถอะเพราะมันง่ายมากนะแต่ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่ามันไม่เชื่อเราไม่เคยเห็นเรามีนักธุรกิจคนนึงเราพูดเลยว่ารวยอยู่แล้วคำถามแรกทำไมต้องเปลี่ยนนะคะบอกว่าอายุน้อยก็ร้อยล้านด้วยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องบอกคุณว่าปกติเราก็ไม่เคยเห็นใครอยากดีเท่าเดิมนะคะอยากดีขึ้นไปเรื่อยๆใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้คุณไปทำบุญนั่นไม่ได้แปลว่าเป็นความเชื่อที่งมงายแต่มันเป็นการเสริมบารมีคุณเชื่อเราทุกสิ่งทุกอย่างมันมาตามวาสนาบารมีค่ะนะคะขอนิดนึงละกันค่ะการตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยมันมีอิทธิพลกับชีวิตกี่เปอร์เซ็นต์ถ้านับจากแบบ 100% ในชีวิตเลยค่ะเราให้50นะ50จริงๆมันน่าจะมากกว่านั้นแต่เรา50แต่อีก50เราให้เรื่องของการกระทำไม่ออกไปทำงานไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะแล้วไม่ส่งเสริมไม่เติมบุญไม่ระมัดระวังในการใช้ชีวิตจริงนะเพราะฉะนั้นที่ถามว่า 50% เพราะอะไรคุณอย่าลืมนะตื่นเช้ามาคุณก็มองแล้วกี่โมงเช็คก่อนละใช่ค่ะอะไรใช่บางคนบอกว่าออกโรคออกยามสมัยก่อนเลิกยามทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวัฒนธรรมของเราเพราะฉะนั้นเชื่อแต่พอดีค่ะนะคะเชื่อแต่พอดีแล้วก็เวลาจะเชื่ออะไรรับช่วยรบกวนสังเกตคนรอบข้างด้วยว่ามันใช่ไหมก็ไม่งมงายเพียงแต่ว่าอะไรที่ทำแล้วดีมันไม่ได้เดือดร้อนใครอันนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าคุณไม่เชื่อก็ไม่ได้เป็นเรื่องไม่เป็นไรถ้าเกิดคุณเชื่อเรื่องนี้สำหรับอู้นะโดยส่วนตัวถ้าเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นทำไมจะไม่เปลี่ยนล่ะแต่สมมติมันจะไม่ดีขึ้นมันก็เสมอตัวมันไม่ใช่แย่ลงแต่เกิดดีขึ้นมันก็ดีกับชีวิตซะอีกตั้ง 50% แน่จะรออะไรล่ะคะและที่สำคัญคุณเทียนเนี่ยพูดถูกใจแบงค์มากเลยแบงค์ชอบคือจริงๆการทำบุญเนี่ยมันเสริมทุกด้านนะไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องเงินอย่างเดียวนะความรักเรื่องของสุขภาพก็เกี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นคือทุกด้านจริงๆนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนนะคะลองคิดพิจารณานะลองทำตามดูไม่แน่อาทิตย์ต่อไปคุณอาจจะโทรมาขอบคุณรายการเราที่เชิญคุณเทียนมาบอกคุณวันนี้ก็ได้แล้วก็ฝากไปด้วยนะคะคุณสามารถที่จะไปติดตามนะปรึกษากันได้หรือว่าจะให้คุณเทียนวิเคราะห์ตัวเลขปรับเปลี่ยนตัวเลขที่จะมาส่งผลกับชีวิตเราได้นะคะอู้เชื่อว่าใครก็อยากจะมีชีวิตดีขึ้นอย่างที่คุณเทียนบอกค่ะโทรไปเลยตามเบอร์ที่ปรากฏตรงหน้าจอถ้ายังไม่กล้าสะดวกโทรไปแอดไลน์ได้ตามที่ปรากฏตรงหน้าจอเลยนะคะ RDN 1179T นั่นเอง
เองวันนี้ขอบคุณคุณเทียนด้วยนะคะที่มาแนะนำศาสตร์ที่มากกว่าศาสตร์ตัวเลขเพราะนี่คือศาสตร์ตัวเลขบวกบุญแนะนำในเรื่องของการทำบุญเพิ่มเติมด้วยนี่ขอบคุณคุณเทียนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่แต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากสาวๆที่แบบว่าอยากจะเล่นน้ำสงกรานต์แบบสบายใจไม่ต้องกลัวดำไม่ต้องกลัวผิวเสียนะคะกับผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะ B-Way Cosmetic นะคะแต่ตอนนี้รอสักครู่นะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อค่ะวิธีลดต้นขาให้เรียวกระชับเหมือนนางแบบ 1. ชิดก้าวเตะๆ 2. ตั้งย่องอเหยียด 3. เหยียบยืดไขว้ถอนสี่เหยียบย่อยืดยกห้าตั้งยันยืดยกหรือลองวิธีง่ายๆไหมเพียงทาลินโลชั่นตอนเช้าและลิมเซรั่มก่อนนอนด้วยหัวนวดโรลลิ่งมาสซาจบอร์ดผสมโดรนเทคโนโลยีเพียง2สัปดาห์เรียวขากระชับเท้าเนียนใสความมั่นใจให้กับสาวยุคใหม่อย่างคุณอากาศร้อนๆจะใส่ขายาวไปทำไมผู้ชายแล้วก็ชอบดูอะไรอย่างนี้ธรรมดามันก็ทุกคนไปอยากดูครับสุดๆเลยพี่โคตรชอบเลยใส่ขาสั้นมันก็สบายดีนะพี่เฮ้ยผมว่าเฟี้ยวดีนะมีอาหารตายเยอะดีชอบหญิงขาเรียวๆยาวๆก็บางทีเขาสวยนะพี่น้องบางทีเขาเดินมานะเราเออมองลืมตัวอะไรอย่างเงี้ยสวยก็ขาเรียวๆพอดีพอดีชอบสิครับสะอาดสะอาดอะไรเงี้ยครับก็ขาเรียวๆสวยๆยาวๆอย่างเงี้ยพี่ก็ชอบมองอ่ะผู้หญิงสวยอ่ะโอ้ชอบดิพี่เรียวขาวเนี่ยแจ่มมากบางคนขาใหญ่อ้วนถ้าคำๆก็เออก็ไม่ได้ชอบเลยมาออกใหญ่ๆป้อมๆอย่างเงี้ยผิวไม่เนียนขาใหญ่มีก้างไขมันอ้วนๆมีไขมันอะไรเงี้ยบางทีประมาณนี้แหละโอ้แตกรายงานพระเครื่องเลยเนี่ยอย่างเงี้ยโอ้โหไม่ไหวไม่ไหวคิดว่าเจ้าของเขารู้ตัวเองอ่ะเขาชอบอ่ะเนาะพี่มันสไตล์ใครสไตล์มันอ่ะถ้ามั่นใจก็โอเคเอาเลยไม่ใส่ได้ปะก็เขามีความมั่นใจเขาก็ต้องใส่ขาสั้นแต่ก็ใส่ขายาวก็ดีนะถ้าขาไม่สวยอ่ะพี่ถ้าใส่ขาสั้นจุดมานี่เรามาเป็นแหนมนี่ผมว่าก็ไม่ไหวนะWe'll be right back.
ะเนี่ยหวานแวบเดียวอีสานหวานแวบเดียวอีสานดีใจหน้าบานรวยกันทุกบ้านตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยของไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวทั่วภาคกลางสาวไม่ห่างพอรวยตลอดทางตั้งเป็นล้านใส่บูทแท็กเป้ทำเท่ใส่แว่นสะพายกล้องควงแฟนเสียวฟ้าวฮิปสเตอร์รีบโดดขึ้นรถไม่ทำตัวเซอร์แล้วออกไปเจอไปเที่ยวทั่วไทยเที่ยวก่อนเปิดเทอมชวนกันชวนชิมอาหารผิดทั่วไทยไหวพระตามรอยบุญพระคุณแม่แท้สิงห์พาแม่เที่ยวไทยทุกไปไปกันวัยเก่าอยู่ไทยก่อนเกษียณอยากไปเที่ยวไหนเที่ยวเลยคนดีเผลอๆโชคดีได้เงินตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกเมื่อวานเที่ยวภาคตะวันออกสาวๆมากอดเพราะเรามีคู่ตั้งเป็นล้านเที่ยวไทยกันไหมพวกเราคนไทยต้องไทยเที่ยวไทยกันนะเนี่ยเมื่อวานแวะไปเที่ยวตายใจหายอุ้ยตายตายทุนเที่ยวไทยนับล้านนะช่วงช็อปสนุกสุขสั่งได้นึงนะคะว่าเมืองไทยยังไงก็ร้อนค่ะและโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่าว่าแต่ช่วงเมษายนเลยมีนาคมเนี่ยอู้ถือว่าร้อนตับจะแตกคำว่าร้อนตับจะแตกคือมันร้อนจริงๆผิวก็แสบไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงสงกรานต์เราก็อยากจะออกไปข้างนอกบ้านเพื่อที่จะไปสาดน้ำไปสนุกสนานกันแต่นี้เลยคุณผู้ชมระหว่างสาดน้ำเนี่ยแดดก็เยอะแดดก็แรงเหลือเกินเอ๊ะแล้วจะทำอย่างไรล่ะผู้หญิงหรือหนุ่มๆนะคะที่ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพผิวจะทำอย่างไรให้เราสนุกด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็มีผิวพรรณที่ดีด้วยหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งผิวหน้าคุณผู้ชมยิ่งเจอแดดเยอะๆนะ UVA UVB มันเป็นจุดที่เป็นสาเหตุสำคัญในการเกิดกระฝ้าจุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำมาแบงกลัวใช่ค่ะกลัวมากเลยนะไม่เล่นน้ำมา3ปีแล้วนะคะเพราะว่ากลัวดำนี่แหละนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะที่จะมาช่วยให้เรานะคะในการที่จะเล่นน้ำสงกรานต์นะคะโดยที่ไม่ต้องกลัวดำเลยเพราะว่าเขามีเคล็ดลับค่ะจะลับยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยนะคะแล้วก็ปรึกษานะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะหรือผู้ที่ใช้จริงนะคะผลิตภัณฑ์ B-Way Cosmetic นะคะกับคุณจินดารัตน์ทุ่งทองนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดนะคะ B-Way Cosmetic แล้วก็คุณกานิกาแพทย์ผลนะคะผู้ใช้จริงนะคะผลิตภัณฑ์ B-Way Cosmetic ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าแบงเป็นคนหนึ่งเลยที่ไม่เล่นน้ำสงกรานต์มา3ปี4ปีแล้วนะคะคือกลัวมากนะคะมีความรู้สึกว่าผิวเราที่แบบขาวๆอยู่ถ้าเราไปเล่นน้ำสงกรานต์เนี่ยเราต้องมารักษาผิวอย่างน้อยเป็นเดือน2เดือน3เดือนกว่ามันจะกลับมาขาวนะคะแต่วันนี้เห็นว่ามีเคล็ดลับนะคะที่จะมาทำให้เราเนี่ยเล่นน้ำสงกรานต์โดยที่ไม่ต้องกลัวดำจริงหรือเปล่าคะใช่ค่ะวันนี้ก็เราก็จะมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของเป็นตัวกันแดดสำหรับผิวแล้วก็มีส่วนหนึ่งตัวนึงก็คือจะเป็นสำหรับผิวหน้ามาให้คุณผู้ชมทั้งหลายได้รับทราบข้อมูลจะได้ไปเล่นสงกรานต์ได้อย่างสนุกค่ะแต่จริงๆไม่ต้องพูดถึงสงกรานต์วันนี้ยังไม่ถึงสงกรานต์เลยเราก็วิ่งหลบแดดกันแทบแย่แล้วนะเพราะกลัวดำนะคะหรือที่สำคัญบางคนอาจจะไม่ได้กลัวดำแต่เรื่องของผิวเนี่ยเวลาโดนแดดนานๆเข้ามันก็มีปัญหาเรื่องผิวมาอีกนะคะคือมันหลายอย่างมากเลยค่ะแต่ว่าวันนี้จะมีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแบบนี้เราต้องถามแล้วล่ะว่ามีอะไรบ้างคะที่จะมารับมือค่ะรับมือกับแดดอย่างขนาดเราทำ
ำรายการอยู่ในสตูดิโอก็ยังได้รับ UVA เลยใช่ค่ะรังสี UVA UVB เนี่ยมันส่งผลเสียกับผิวแล้วจะมีผลิตภัณฑ์เซตไหนชุดไหนคะที่มาแนะนำกันค่ะจะเป็นเซตสำหรับผิวหน้าก่อนตัวแรกนะคะก็คือจะเป็นตัวซันสกรีนนะคะตัวซันสกรีนที่เป็นเมคอัพเบสด้วยนะคะก็คือใช้ทาผิวหน้านะคะใช่ค่ะสำหรับทาผิวหน้าแล้วเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของแสงแดดนะคะมี SPF ถึง42แล้วก็ PA บวกบวกบวกนะคะป้องกันได้ทั้ง UVA UVB ตัวนี้จะช่วยปกปิดพวกผิวที่อาจจะมีผิวรอยแดงมีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งรอยมันไม่ทิ้งคราบมันค่ะสามารถใช้ได้อย่างไม่ทำให้เหนอะหนักนะคะแล้วก็แต่งหน้าติดดีด้วยตัวนี้นั่นเองค่ะมาแล้วนะคุณผู้ชมอย่างที่บอกคือเป็นเมคอัพเบสเลยนะคะปกติผู้หญิงเราเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันหน้าอยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ทาไปปุ๊บนะคุณผู้ชมรู้สึกได้เลยว่ามันสามารถปรับระดับสีผิวเนี่ยให้แบบดูสว่างมากยิ่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมเห็นไหมว่ามันไม่เหนอะนะคะคือทาแล้วมันลื่นแล้วก็แห้งไปกับผิวเลยค่ะใช่นี่คือข้อดีตัวนี้ SPF เท่าไหร่อะคะ SPF 42ค่ะ42โหสามารถกันแดดกัน UVA UVB ได้ค่ะสามารถกันน้ำได้นะคะอ๋อคือคุณสมบัติกันน้ำได้ด้วยใช่ค่ะเป็นวอเตอร์พรูฟเลยพี่อู๋อ๋อวอเตอร์พรูฟด้วยกันแดดยังไม่พอยังกันน้ำอีกด้วยเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวนี้แสดงว่าก็เหมาะกับการทาไปเล่นน้ำสงกรานต์ใช่ค่ะแล้วก็มีเคล็ดลับดีๆก็คือว่าก่อนที่เราจะออกไปโดนแดดหรือว่าไปเล่นน้ำเนี่ยนะคะเราควรจะทาครีมกันแดดไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดสำหรับผิวหน้าหรือผิวตัวเนี่ยอย่างน้อยก่อนที่จะออกไปสักประมาณ30นาทีแล้วก็แสงแดดเนี่ยมันจะมีแสงที่ลงมาเนี่ยนะคะที่มีค่า UVA UVB สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ช่วงประมาณ10โมงถึง15นก็คือบ่าย3ดังนั้นจะเป็นช่วงที่เราควรจะระมัดระวังหรือหลีกเลี่ยงแต่ถ้ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ต้องทาครีมกันแดดเพื่อป้องกันก็ต้องเลือกครีมกันแดดที่เหมาะสมยังไงก็ต้องทาแต่วันนี้ค่ะเรามีผู้ใช้จริงจากผลิตภัณฑ์มีเวมาด้วยจริงๆวันนี้มาเป็นเซตแต่ว่าอยากให้ดูหน้าของแบบแขกรับเชิญในวันนี้ด้วยนี่ก็ใช้ทาก่อนแต่งหน้าเลยใช่ไหมคะถามความรู้สึกหน่อยหลังจากที่ใช้ตัวเมคอัพเบสตัวนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะโดยปกติเป็นคนผิวแพ้ง่ายแล้วก็ผิวมันนะคะพอใช้ผลิตภัณฑ์ที่ตัวอื่นที่มีน้ำมันอะไรมากๆเราก็รู้สึกว่าใช้ชีวิตลำบากต้องมานั่งซับหน้าอะไรตลอดเวลาแล้วพอเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้รู้สึกว่ามันโดนใจเราอะค่ะค่ะใช่แล้วก็ไม่คิดจะเปลี่ยนแสดงว่าบอกลากระดาษซับมันไปเลยใช่ค่ะแม่ดูสีหน้าเขาก่อนดูบีฟอร์ปกติเหนอะมากผิวไทยก็ต้องแบบว่าน้ำมันเยอะมันถึงว่าจะทอดไข่ดาวได้เลยจริงๆนะคะนี่คือชีวิตปกติเดิมๆก่อนหน้านี้แต่ว่าพอมาใช้กันแดดนะคะของบีเวในส่วนของเมคอัพเบสตัวนี้แล้วเนี่ยคุณผู้ชมสังเกตว่าเขาใช้ปุ๊บเนี่ยมันสามารถที่จะหนึ่งป้องกันแดดยังไม่พอมันเป็นเมคอัพที่ดีก่อนแต่งหน้าทำให้หน้าไม่มันหน้าไม่เยิ้มปกปิดพวกรอยด่างดำได้ดีนะคะผู้ชมลองดูหน้าของคุณกนิกาสิคะหน้าเนียนมากเราสองคนนี้ต้องหากระดาษซับแล้วนะคะหน้ามันเยอะแบบสุดๆแต่คุณกนิกาเนี่ยแต่ออกจากบ้านมาหน้าเป๊ะอย่างนี้เลยทีเดียวแต่ว่านอกจากหน้าเป๊ะแล้วทากันแดดแล้วแน่นอนค่ะอีกหนึ่งสิ่งที่ลืมไม่ได้ห้ามลืมตัวเดี๋ยวหน้าลอยนะคะคือเราก็มีตัวครีมกันแดดทามาด้วยนะคะวันนี้ตัวไหนคะวันนี้จะมีมา2ตัวค่ะตัวแรกคือจะเป็นบอดี้โลชั่นก่อนแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นซันสกรีนสำหรับตัวแต่ว่าตัวบอดี้โลชั่นตัวนี้นะคะจะเป็นบอดี้โลชั่นที่สกัดจากสารที่ชื่อว่าอัลบูตินแล้วก็กลูตาไทโอนตัวนี้เนี่ยคือจะอุดมไปด้วยวิตามินนะคะที่จะทำให้ผิวเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ผิวขาวใสนะคะแล้วก็จะไม่ทำให้ผิวเนี่ยเป็นสิวหรือว่ามันง่ายด้วยทาแล้วก็ซึมไปได้เลยแล้วก็มีกลิ่นที่หอมมากก็คือซึมดีไม่ทิ้งความมันไว้บนผิวเพราะปกติบางทีได้เดี๋ยวพี่จะลองด้วยให้แบงลองด้วยนะนี่คุณผู้ชมตัวเนื้อโลชั่นจะเป็นประมาณนี้นะคะนี่พอทาไปปุ๊บนะคุณผู้ชมคือมันจะซึมได้ดีมากและที่สำคัญคือไม่เหนอะไม่เหนียวด้วยเนี่ยผู้ชมแล้วกลิ่นหอมอ่อนๆแบบธรรมชาตินะคะใช่ค่ะตัวนี้ใครก็ใช้ได้ใช่ไหมคะสามารถใช้ได้ทุกคนทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงกลิ่นหอมมากเลยอ่ะใช่ค่ะใช้ได้ทั้งตอนเช้าแล้วก็ก่อนนอนใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยคืออย่างที่น้องกันนิกามาเนี่ยคือเคสของเขาเนี่ยคือตอนแรกเนี่ยเขาจะใช้ตัวบอดี้โลชั่นเนี่ยไม่ได้เลยเพราะอะไรคะเพราะว่าใช้แล้วมันจะผื่นแพ้ค่ะอ๋อเป็นผื่นแพ้ง่ายใช่ค่ะมันก็จะเกิดผื่นแพ้พอ
มาลองตัวนี้แล้วคือเพื่อนแนะนำบอกว่าลองใช้ดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเราก็ยังไม่มั่นใจว่าจะใช้ดีไหมแต่เขาก็บอกว่าเออลองเอาไปใช้ก่อนเราเอามาใช้แล้วรู้สึกว่าเออเราไม่แพ้ใช่ค่ะแล้วผิวมันก็ชุ่มชื้นขึ้นนุ่มขึ้นใช่นี่เวลาแบ่งทานนะแบ่งรู้สึกได้เลยเหมือนผิวเรามีน้ำมีเนื้อขึ้นเออเราจะไม่แห้งกากเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะเหมือนคนกระหายน้ำใช่ไหมพอได้กินน้ำแล้วรู้สึกแบบสดชื่นผิวก็เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมผิวก็ต้องการได้รับน้ำตัวนี้ก็เหมือนกับเป็นการเติมน้ำเป็นการบำรุงผิวนะคะเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวแม้กระทั่งผิวแพ้ง่ายเหมือนคุณกันนิกาแต่ทีเนี้ยในช่วงกลางวันอย่างที่บอกเช่นเดียวกันค่ะจะบำรุงอย่างเดียวก็กระไรอยู่มันไม่ได้อย่างแน่นอนพวกแดดมันเยอะอย่างเงี้ยค่ะจะทำยังไงอีกคะก็จะมีตัวกันแดดสำหรับผิวนะคะหนึ่งตัวใช่ค่ะจะเป็นไวท์เทนนิ่งใช่ค่ะเป็นไวท์เทนนิ่งบอดี้ซันสกรีนตัวนี้เนี่ยก็คือจะมีส่วนผสมของรากสารสกัดจากรากหม่อนนะคะมันเบอร์รี่แอ็กซ์แทกตัวนี้เนี่ยก็คือจะช่วยทำให้ผิวพรรณเนี่ยขาวใสขึ้นมีน้ำมีนวลขึ้นแล้วก็เปล่งปลั่งขึ้นมีความชุ่มชื้นแล้วนอกจากนี้เวลาทาไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนทำให้ผิวเนี่ยมีออร่าก็คือปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้น1สเต็ปให้ผ่องขึ้น1สเต็ปคุณผู้ชมนี่อุบีบมาแล้วนะคือตัวนี้มันจะมีความพิเศษกว่า BB ตามท้องตลาดทั่วไปนะคะคือมันไม่หนักมันไม่เหนียวอ่ะเดี๋ยวให้แบงค์ลองทานด้วยนะคะคือมันจะปรับผิวเรานะต่อให้คุณจะมีผิวสีอะไรก็ตามแต่ตัวนี้คุณผู้ชมลองดูอุทาให้1ข้างให้ดู1ข้างก่อนแล้วที่อุชอบคือจริงๆอุก็ใช้เองด้วยใช่ค่ะคุณผู้ชมใช้ขาดไม่ได้เพราะว่าเราทำงานอยู่หน้าแสงไฟอย่างเงี้ยไฟส่องคุณผู้ชมลองดูนะนี่อุทาไปฝั่งทางนี้1ข้างแล้วฝั่งนี้ก็คือยังไม่ได้ทาคุณผู้ชมเห็นไหมว่าข้างนี้ขนาดอุปกรณ์ที่ผิวขาวอยู่แล้วนะคุณผู้ชมมันเนียนขึ้นแล้วดูมีน้ำมีนวลมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมลองดูนะว่ามันไม่เหนอะมันไม่เยิ้มและไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นคราบติดที่เบาะรถหรือเปล่าเพราะปกติหลายๆคนเนี่ยใช้บีบีทั่วไปมันติดเบาะค่ะติดเสื้อผ้าคุณกันนิกาใช้แล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะเปรียบเทียบให้เห็นอีกรอบนึงแล้วกันตรงนี้คุณผู้ชมเห็นไหมฝั่งนี้คือฝั่งที่ทาเนี่ยดูกระจ่างใสเลยอะฝั่งเนี้ยแต่ในขณะที่ฝั่งเนี้ยคือถามว่าก็เป็นคนที่ผิวขาวอยู่แล้วแต่ว่าเนี่ยมันยังขาวขึ้นมาได้อีกหนึ่งสเต็ปใช่ค่ะและบางตัวเนี่ยคุณผู้ชมคนผิวคล้ำใช้แล้วรอยใช่ไหมใช้แล้วผิวสีเทาแต่ตัวเนี้ยต่อให้คุณเป็นคนที่ผิวคล้ำก็ใช้ได้ทาได้เพราะว่าเนื้อของเขามันจะไม่ใช่เป็นเนื้อแบบวอกๆกับมันเป็นสีเนื้อสีเนื้อที่มันเนียนอะมันดูแบบว่าดูของแบบนี้กันเยอะมากชัดเจนมากเลยอะอีฝั่งดูเนียนแบบเนียนเลยอะเมื่อกี้เนี่ยค่ะอีกข้างนี้คือยังไม่ได้ทานะคะเราจะเห็นเลยว่าแขนเราดำนะคะคือถ้าเราไม่ทานเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยจริงๆเราแบบผิวเราคล้ำลงนะอะไรนี้สงสัยต้องหันมาดูแลตัวเองบ้างแล้วล่ะใช่ไม่ค่อยได้ทาครีมเลยเราคือจริงๆแล้วมันปรับผิวให้กระจ่างใสขึ้น1สเต็ปแล้วก็ระหว่างที่ทาก็เหมือนได้กันแดดใช่ค่ะมี SPF 45ค่ะ SPF 45ถามคุณกันนิกาหลังจากใช้ตัวนี้แล้วเป็นยังไงบ้างเห็นความแตกต่างยังไงบ้างคะคือตัวนี้เรากล้าออกแดดได้เต็มๆเลยแล้วก็คือมันทำให้ผิวเราดูกระจ่างใสแบบที่แบบมันไม่โบ๊ะอะค่ะใช่ค่ะเราจะไม่เห็นเลยว่าเฮ้ยมันมีจุดขาวๆหรือแปลกๆอะไรเงี้ยมันจะเนียนมากเนี่ยถ้าคุณสังเกตดีๆนะในกล้องไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่ามันจะเนียนมากนะคะมันจะไม่มีแบบว่ารอยเป็นคราบเป็นคราบแบบขาวๆเลยนะคะแล้วอย่างนี้วันนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นมาฝากเอาไหมคะมีค่ะก็รอสงกรานต์เลยไม่เหมาะกับสงกรานต์ตอนนี้ก็กันน้ำด้วยใช่ค่ะใช่ไหมคะเวลาแบบโดนสาดเข้ามาอย่างเงี้ยคือมันจะหลุดก็ต่อเมื่อคุณทาสบู่ล้างไปใช่แล้วเกิดโดนน้ำสาดเข้ามาเนี่ยมันกันน้ำดังนั้นมันเหมาะกับสงกรานต์มากๆในเซตนี้ใช่ค่ะเซตนี้นะมี3ตัวก็คือมีครีมกันแดดใช่ค่ะสำหรับผิวหน้านะคะแล้วก็มีโลชั่นทาผิวครีมกันแดดผิวตัวผิวกายนะคะ3ตัวนี้นะคะใน1เซตนะคะราคาอยู่ที่ 1,990 บาทเท่านั้นนะคะหรือว่า58 US นะคะสามารถสั่งโทรได้เลยนะคะที่เบอร์นี้ค่ะ0632682555ถ้าเป็นต่างประเทศนะคะประเทศลาวหรือว่าต่างประเทศอื่นๆเนี่ยสามารถโทรมาได้เลยที่เบอร์นี้บวก66ตามด้วย632682555ราคานี้เขาจัดทรงฝีทัวร์โลเพลสสร้างมา
ารถสั่งในราคานี้เราก็ต้องจ่ายค่าส่งอีกผลิตภัณฑ์ B-Way Cosmetic จะยาวไปให้เจ้าฮอตหน้าเหือนเลยเจ้าจะส่งฟรีทั่วประเทศจะส่งฟรีทั่วโลกด้วยนะคะเล่นสงกรานต์อย่างสบายใจไม่หมองคล้ำหน้าก็เป๊ะนะคะผิวก็สวยค่ะคุณผู้ชมจะโดนสาดยังไงก็ตามแต่ไม่หลุดไม่ลอกนะคะคุณผู้ชมอย่างที่บอกว่าหุยมันไม่เหนอะเลยคุณผู้ชมถ้ามีกระดาษซับมันอย่าซับให้ดูแต่เห็นด้วยตาเนี่ยพอก็พอจะรู้แล้วเห็นไหมว่าเออมันไม่เหนอะจริงๆคุณผู้ชมคะถามคุณกนิกาหน่อยในวันนี้หลายๆคนอยากจะสวยมีอะไรอยากจะฝากคุณผู้ชมหลายๆคนบ้างที่อยากจะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพผิวในช่วงสงกรานต์นี้ค่ะค่ะก็อยากจะแนะนำว่าให้หันมาดูแลตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองจากอย.หรือว่ามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะเรื่องปรึกษาใช่ค่ะใช่ก็ฝากผลิตภัณฑ์บีเวียไว้ด้วยค่ะอยู่ภายใต้การดูแลของเซนาเวชการคลินิกนะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังที่อู๋เองก็ไว้วางใจนะคุณผู้ชมอ่ะอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะดูแลตัวเองแล้วก็ไม่อยากที่จะหนักผิวหนักหน้าเหนอะผิวหน้าผิวกายนะคุณผู้ชมต้องลองดูบีเวจัดเซตให้นะคะเป็นเซตสงกรานต์ค่ะราคาโปรโมชั่นปรากฏตรงหน้าจอเพียงแค่ชุดละ1,990นะคะหรือว่า58ดอลลาร์สหรัฐจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทรมาเลย0632682555 0632682555วันนี้ขอบคุณพี่หน่อยนะคะแล้วก็คุณกนิกาด้วยนะคะที่มาให้เกียรติพูดคุยในรายการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้แล้วนะคะอย่ารอช้าค่ะนะสงกรานต์นี้เราจะได้ใช้นะคะผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อไปสู้กับแดดได้แบบสบายใจเลยค่ะวันนี้เวลาของเรา3คน4คนสิเนาะหมดลงแล้วนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหอมเลยอ่ะใช่หอม